ครับผมแม่ฮีฮาเนี่ยออกมาเวลาผู้ชายมาในคนละคนเลยนะทำไมหรอผู้ชายเซ็ตผมเป็นไหมคะไม่เป็นครับออมต้องเอาบุญทำเมียนะฮะรีบบอกเซ็ตเป็นน้องเข้ากล้องดิทำไมไม่ไปเป็นพระเอกหนังอะไรอะคะทำไมมาจะไปงานนะครับที่ Hotman Factory ครับเขาเปิดโซนออกกำลังกายใหม่ที่ RCA ฮะครับนี่เล่าให้ฟังหรือชวนไปด้วยเล่าให้ฟังแล้วถ้าว่างก็ชวนไปด้วยเลยครับไม่ที่ว่างตลอดเลยครับหรือว่าชกมวยเหรอคะชกมวยครับขาดกระสอบทรายไหมอยากได้ไหมกระสอบทรายอ่ะคือพี่แจ็คเองอะค่ะมีชุดชกมวยหมดเลยอะค่ะแล้ววันไหนพี่อยากมีพี่อยากไปด้วยจังเลยพี่มีชุดทั้งมวยครับอยู่บ้านพร้อมทุกอย่างวันนี้พี่แจ็คก็จะไปเตะบอลด้วยฮะใช่เป็นคนรักสุขภาพของร่างกายใช่เดี๋ยวพาไปเตะบอลครับหนูพักที่ไหนอยู่กรุงเทพหรือมาเที่ยวครับหรือมาทำงานอยู่ที่นี่เลยครับอยู่ที่กรุงเทพเลยเหรออยู่ที่กรุงเทพเลยครับอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่แถวรังสิตครับไกลมากเลยทำไมอยู่ไกลอ่ะทำไมไม่เซ็ตที่รังสิตนะมาทำไมเซ็ตที่สยามมาสาขาหนึ่งก็มีรังสิตหนูรู้ใช่ไหมพี่มีสาขาอยู่ครับรู้ครับแล้วเดินทางมาที่นี่ลำบากไหมไม่ลำบากครับคือมันไกลมากเลยอ่ะดูแล้วมันรังสิตอ่ะผมอยู่ตอนนี้อยู่2ที่อยู่ที่พระราม9กับที่รังสิตด้วยอ๋อพระราม9มันอยู่คอนโดเหรอพระราม9อยู่คอนโดครับอยู่กับเมียเหรออยู่คนเดียวอ๋อถามเยอะมีคนจะออกค่าส่วนกลางอะไรให้หรือยังครับค่าส่วนกลางค่าน้ำค่าไฟค่าเขาไม่เดือดร้อนที่แต่ดีไหมเป๊ะไหมครับเอาเบื่อไหมไม่ต้องใช่ไหมไม่เบื่อผมมันละล่วงหน้าไงครับผมนั่งว่างหรอกตะแลวันนี้ก็เข้ามาก่อนไม่ได้นัดก่อนพอดีผมถามช่วงดีมากเลยนะเนี่ยวันนี้ผมว่างปกติผมไม่ค่อยว่างหรอกนั่นดีครับผมก็ได้คิดอยู่ว่าจะคนจะเยอะหรือเปล่าเก่งมากว่างจริงน่าจะคนเยอะข้าวสะพานเก่งมากเล่นเป็นไงมาฮะข้าวสะพานครับไปกี่โมงครับชื่อน้องอะไรแนะนำตัวและตำแหน่งด้วยครับสุรศักดิ์ครับเอาหรอเออก็ยังร้องถึงย่างถึงงานแล้วสามย่างไม่แจกเลยอะไรแสงเมื่อกี้ก็ไม่เข้านะร้อยละข้าวมาดวงกูเนี่ยวันเดือนเนี่ยปีนี้เป็นไก่เจ้าโอ้ยเพื่อนเจอเนี่ยแนะนำตัวได้ค่ะผมซีเกมอาทิตย์ในอากาศนะครับถอยนิดนึงค่ะขอตัวอี้นิดนึงค่ะลูกพี่อมถอยตัวอี้นิดนึงอ่ะนุ้งขยับเปิดผีตัวนี้จะให้ประดันตัวอี้ได้ไงพี่แจ๊คชื่ออะไรอ่ะพูดซีเกมครับซีเกมอาทิตย์เมฆอากาศครับมิสเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2016ครับอันนี้เป็นต้องบอกก่อนว่าคนละเวทีกับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ชื่อคล้ายๆกันมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเพิ่งประกวดไปเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์แล้วก็ได้ผู้ชนะในระดับเวทีนานาชาติไปแล้วก็คือเลบานอนนะครับอะไรนะประเทศอะไรนะเลบานอนครับเลบานอนอันนั้นเวทีอะไรฮะมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลครับอันนี้ของเราอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ต่อไปที่จะประกวดต่อคือมิสเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวอร์สครับจัดที่ประเทศไทยเหมือนกันครับไทยเป็นเจ้าภาพเหรอฮะครับทีนี้แล้วบ้านเราเป็นเจ้าภาพหรอเป็นเจ้าภาพครับเดือนมิถุนายนครับช่วงตั้งแต่ประมาณต้นเดือนจนถึงกลางเดือนมันขอหนูต้องไปเวทีมิสอินเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวิร์สเนชั่นแนลยูนิเวิร์สครับอันที่ผ่านมาคือมิสเตอร์เนชั่นแนลอะไรมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลครับเขาไม่ใช่เฉยใช่ไหมครับมันทำไมเยอะแยะเวทีอะไรอ่ะนั่นดิมันเวอร์เยอะแยะใช่ไหมสเปียร์น้อยแล้วครับมันจะร่วงหมดนะผมนะไม่มันเหมือนอย่างนี้ทุกวันนี้เหมือนงานวัดนอนสูงแล้วก็สูงเดินอะไรอย่างเงี้ยมันปวดหัวนะจริงๆก่อนที่จะเข้ามาวงการประกวดผมก็ไม่ทราบว่าไปที่ผู้ชายเขามีเยอะประกวดเยอะขนาดนี้นะฮะเราก็จะรู้แต่กระแสแบบไปที่ผู้หญิงหลักๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผู้ชายจริงๆก็มีการประกวดเยอะเหมือนกันแล้วก็ปีนี้ไทยเราได้เป็นเจ้าภาพในการประกวดไปที่ระดับชาติหลายที่เลยใช่ใช่ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้โปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับก็ปีนี้ซีเกมเป็นตัวแทนของไทยปีนี้เป็นตัวแทนของไทยครับฝากด้วยนะครับตอนใกล้ๆช่วงประกวดก็
ประมาณมิถุนายนมิถุนาเดี๋ยวจะได้มาบอกอีกทีนึงแล้วก็มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลมิสเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวิร์สครับตอนนี้ก็ดูแลร่างกายเตรียมความพร้อมอยู่แล้วก็สปีกอังกฤษด้วยฝากฟินิกซ์ดูแลในเรื่องของการทรงผมหล่อๆนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องโฆษณาร้านให้พี่หรอกพี่อยากให้ลูกค้าเยอะแล้วใช่ใช่เพราะที่ตอนนี้พนักงานไม่พอนะครับไม่ต้องเอาลูกค้าเยอะขนมโปรโมทดีกว่าครับพี่แม่อยากให้ลูกค้าเข้าร้านเยอะ Well guys I'm Mr. National Thailand 2016 our team mega guard you can call me SEA Games for short Well today I'm going for an event and I just have come here to make sure that I look good on the event so I come for the headset andWell, I just have to tell you guys that Mr. National Universe, the upcoming pageant that I will join or I will attend representing Thailand, will be held in Thailand during the beginning of June, about like the 5th of June to like 14th of June. Well, we'll be in city of Hua Hin as well and also we'll come to the final in Bangkok as well. So you give me your support and also stay.You can click like at Mr. National Universe, Thailand Universe fan page. So you guys find out on Facebook, Mr. National Thailand, the new gen of the future. So don't forget to like and also support me as well. Thank you very much. So I got to go right now. Thank you very much, P. Jack and P. Om. Thank you very much. โอเคค่ะอยากให้เปลี่ยน thank you ไปแทงตูดได้ไหมคะค่ะโอเคเทคสูตรค่ะสูตรอยู่ใส่ล่ะค่ะครับอือจ้าขอบคุณจ้าครับจ้าเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บเจ๊กันจ้าอยู่เฉยเฉยจ้าค่ะเยอะเลยไปเร็วๆค่ะใส่สูตรเรียบร้อยช่างภาพพร้อมทุกอย่างพร้อมหมดนั่นเห็นไหมทำงานแต่กูไม่พร้อมคนเดียวอาอมถ่ายรูปกับน้องเร็วๆน้องรีบไปละอมอยู่ละตายแล้วหรอเอาลูกค้าเอาลูกค้าคนนี้นะคะเปลี่ยนผ้าก่อนเป่าคอก่อนถ่ายคนเดียวเลยครับเดี๋ยวพี่ครับเป่าผมค่ะขอให้พระคุณประกบหมวยหน่อยค่ะหมวยค่ะโอ้ my god เอาคนที่ค่ะเป่าผมค่ะเอาเศษผมออกคอค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บๆอยู่เฉยๆนะซีเกมเดี๋ยวนิดเดียวค่ะแล้วรีบไปงานใช่ไหมขอได้ข้างนี้นะค่ะข้างก่อนคนเชียงรายเจ้ามานิดนึงเจ้ายืนเท่ๆเลยจ้าเอาข้อต่อไปก่อนเลยจ้านายลูกค้าจ้าไม่เป็นไรนะพี่แจ็คของข้อต่อ1 2เดี๋ยวขึ้นทุกคน1 2เขาลูกเดียวเวลาขึ้นมาผลจะได้เชียร์จากมืออย่างนี้แฟนฉันเราลองเล่นตัวนะ1 2เลิกไปเร็วลูกเร็วเร็วตัวสูงเท่าไหร่อ่ะ183ไปเอากระเป๋าแล้วครับไปเร็วๆครับผมของแม็กรู้แล้วใช่ไหมว่าเจอกันลูกไปเร็วๆเลยครับเดี๋ยวส่งรูปให้บอลกับแม็กตัวไหนไม่รู้บอลไม่รู้เรื่องเอาโทรศัพท์ไปให้แม็กสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราสักครู่ค่ะแป๊บนะคะลูกค้าผู้ชายหลายคนเดี๋ยวให้ดูโอเคค่ะทราบกินผู้ชายน่ารักมากเลยนะคะใครที่พี่กรณ์มาน้องหมวยพี่กรณ์มาประกบครับเช็คปออยู่ผมเรียบร้อยเดี๋ยวพี่จะมาตัดอีกรอบหนึ่งตอนที่มีทิศมุมทิศเม้นนะคะเด็กๆการดูแลลูกค้าการตัดผมต้องเป็นภาคภูมิใจเพราะเราต้องทำ
รเสร็จเรียบร้อยคุณจะเป็นคุณสีเปลี่ยนพี่กรสอนให้เหมือนนะลูกค้ามาปุ๊บใส่สูตรปุ๊บต้องถอดสูตรก่อนสอนแล้วแต่ละเอียดเลยค่ะลูกค้าปวดขี้ครับไปเช็ดตูดด้วยสอนบริการนะครับของเราผมแห้งนะครับออกกำลังกายอย่างเดียวแต่ไม่บำรุงผมใช่ไหมนาเวล่าที่แนะนำอ่ะกระป๋องสีแดงก็จะเป็นคัลเลอร์เซฟใช่นะเป็นอะไรมันไม่มันถนอมเป็นสีแต่ช่วงนี้สีหลุดแล้วเม็ดสีมันไปแล้วก็เป็นบำรุงได้นะตอนแรกเราต้องการให้มันหมดน้องชายเมื่อกี้เขาเป็นโรงอินเตอร์เนชั่นแนลที่หนึ่งนะอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์แล้วก็ไปประกวดอินเตอร์เนชั่นแนลวิชยูนิเวิร์สอ่ะมันอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะตอนนี้ก็ยังงงเลยตัวเขาเองก็ยังงงแล้วกูจะรู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าได้ผัวแบบนี้พี่แจ็คไม่เอาเขาหน้าเหมือนเรามาสักพี่แจ็คที่แบบถ้าได้ผัวหล่อแบบนี้นะคือเราไม่รู้ว่าเราจะทำงานยังไงแล้วโดนแย่งผัวไปเมื่อไหร่ใช่มีผัวแย่ๆก็กินไม่ลงมีผัวหน้าตาธรรมดาก็ไม่มีอารมณ์กับมันมีผัวหล่อก็ทำงานก็เครียดสรุปแล้วสรุปไม่ต้องเอาเลยนะคะไม่เอาใครเลยมีผัวหล่อก็เครียดมีผัวหน้าเงี้ยก็เครียดสรุปแล้วไปวัดเถอะค่ะแจ๊ดแม็กลงเมื่อวานลูกแผ่นน้องค้างไว้อะค่ะเมื่อวานพี่จะขายอะไรกันล่ะหาข้ออัลบั้มแล้วพี่หน่อยสูงมากค่ะค่ะไปออกกำลังกายเป่าคอให้สะอาดอย่าให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่สบายเป่าเสร็จผมให้ดูว่าแกะผ้าออกก่อนดูนะดูพี่กรณ์ทำน้ำเหมยนะลูกนะทนนะลูกลูกค่ะผมก็ตั้งแต่เช้าลืมฉี่นะเนี่ยวันนี้พี่แจ็คไม่ถูกหวยนะคะโดนกินไป 20,000 กว่า 30,000 30,000 ประมาณ 30,000 หักลดเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะหักลด 25% แล้วโดนหวยกินนะคะค่ะโดนหวยกินประมาณนี้นะคะค่ะไปกับโด่งไปค่ะไปด้วยกันโด่งด้วยนะคะโด่งพี่ไม่ได้ทานข้าวกลางวันเลยอะค่ะผ
ลองไปดูอาหารในที่หนที่โทษไม่ข้างบนเมื่อเช้าที่พี่หอมมาเหลือไหมถ้าเหลือเก็บไว้หน่อยยังไงถ้าไม่เหลือก็ซื้อเป็นกล่องเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยคนหาดูการมาไปได้นะมาหาข้างบนได้นะถึงแล้วเนี่ยครับเพื่อนพี่อมอยู่ไหนเนาะหาตัวย่างนะอมเนี่ยโอมีลูกค้าข้างล่างเหรอคะจะยังไม่ได้มีกินข้าวกลางวันเลยอ่ะเอ๊กินอะไรดีเนาะเห็นอะไรดีเนาะพี่อมบุญยาวนะคุณให้มันบาลานซ์กับจอนนะครับไม่ใช่ว่าด้านข้างหลังสั้นกุดเลยนะคะด้านหน้าจอนยาวอย่างนี้โม่ไม่ถูกต้องครับให้มันบาลานซ์นะคะแบงค์ตัวนี้ผมน้องแบงค์อ่ะเดี๋ยวพี่จะกันเน้นเท็กเจอร์เยอะๆนะให้มาดูของน้องแบงค์ใส่แบงค์ไหมคะอันนี้เราตัดกันมาจะ15ปีแล้วนะ10กว่าปีได้ไหม10กว่า10กว่าปีแล้วตัดกันมา10กว่าปีแล้วนะคะตัดก็ได้หันลงแค่นี้นะคะสีเล็กสวยไหมคิดอะไรดีนะพี่จะกำลังคิดเมนูอยู่ค่ะกินอะไรดีเนาะกำลังคิดเมนูอยู่น้องไม้ทานข้าวยังจะเบลล์แล้วกินไปหน่อยได้ไหมตอนนี้เวลาทุ่มหนึ่งแล้วหวยก็ไม่ถูกนะคะน้องแม็กเขาจะมือสวยส่งยอดมาหรือยังคะอยู่ข้างเจ็ดนะครับแต่ไม่มีไหนอ๋อค่ะยำทะเลเหรอคะเมื่อคืนไม่ได้ดูเปิดดูน้ำตาไหลเลยเป็นอะไรคะใครเป็นอะไรไม่มีใครเป็นอะไรนะคะยังไม่กินข้าวกำลังคิดเมนูอยู่นะคะเริ่มคิดกินอะไรนะคะหรือพี่ไปนั่งกินปิลัญญาดีกว่ากินอะไรกันอะไรคิดอยู่นะคิดก่อนไก่ทอดส้มตำนะคะซื้อไก่ทอดส้มตำน้ำตกซื้อที่ไหนดีเนาะเป๊ะ
ยำหวยค่ะยำหวยยำหวยค่ะวันนี้วันหวยออกแต่ว่าทำไมลูกค้าไม่รู้ซื้อหวยไม่รู้อะไรเลยเนาะแม่เคลียร์กับน้องคนนั้นหรือยังให้เอสโทรหรือยังเอสวันนี้มันหยุดเหรอคะดูฝนลำบากนะดูด้วยนะคะยำขนมจีนใส่ปลาทูเหรอคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะกินข้าวกับอะไรดีเนาะกำลังคิดนะคะฝนไปดูให้หน่อยค่ะหน้าของคุณทองอะไรก็ได้ที่มันต้องตำปูปลาก็ได้เดี๋ยวพี่แจ๊คไปกินแล้วก็กินข้าวก่อนสิคะมนุษย์ปกติเขากินข้าววันละกี่มื้อ มนุษย์กินสามเมื่อเช้านี่แด็กไปแล้ว5ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วนะคะแด็กไปไปซื้อให้หน่อยใครก็ได้ซื้อส้มตำไม่ต้องเยอะมากนะคะกิน2คน3คนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวที่นู่นต่อกิน3 4 5คนบอลอะไรอย่างเงี้ยกินไม่ใช่ไปเจ้าหน่อยที่แซ่บๆกับปูปลาเอาแซ่บๆเลยนะพี่เต้เรียกโอมมาหน่อยซีมาเล่นไลฟ์หน่อยเร็วคุยกันโอมตัดผมลูกต้องทานอาหารด้วยค่ะน้อยทานอาหารหรือตัดผมตัวเองคะทานอาหารกับพี่เต้จริงเหรอพาไปดูหน่อยได้ไหมไม่เชื่อไม่ดูพาไปหรอกินอะไรอะโอมอะพี่ผมก็กินอาหารเม็ดอาหารกระป๋องเลยพาไปดีไหมมาทักทายเพื่อนๆพี่ก่อนไปสวัสดีค่ะเดี๋ยวเต้จะพาขึ้นไปดูพี่โอมกินข้าวนะคะว่านางกินแบบเม็ดหรือแบบกระป๋องนะคะกินอะไรออกมาเดี๋ยวขึ้นไปถามให้ค่ะอ่ะไปดูสิ ส่องตัวเองได้ค่ะวันนี้ที่บ้านเตหิมะตกค่ะใส่เสื้อแขนยาวมาทำงานนะคะที่บ้านใครหิมะตกบ้างกดหนึ่งค่ะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูพี่โอมทุกคนสบายดีนะคะเตไม่ค่อยสบายเตเป็นตุ๊ดโอ้ปวดหลังได้ยินเสียงนางนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยหิมะตกแล้วค่ะทางนู้นน่ะลูกค้าหล่อมากใช่ค่ะลูกค้าหล่อ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทำไมย้ายช่างอัดคะพี่อัดแต่หนูแทะลมแกบ่อยเขาก็เลยย้ายแกหนีเพราะเขากลัวกับหนูหนูกับพี่แอดได้กันมันสนิทกับคนอื่นหมดนึกออกไหมสนิทคนอื่นหมดมาใครมันก็คุยกับทุกคนได้หมดนึกออกปะไม่ใช่มาแล้วมานั่งหัวอยู่คนเดียวแบบน่ารักอ่ะคุยได้หมดทุกคนคุยหมดเลยพี่แจ๊คให้เอามาให้ดูพี่อมทำอะไรอยู่โทรเสร็จพอดีตำบักหุงค่ะนี่ค่ะเหม็นมากเลยนะหมดแล้วเหรอหมดแล้วน้ำลายแตกนะคะนี่นางกินอาหารเม็ดเห็นไหมอาหารเม็ดเนี่ยต้องขึ้นมาให้แกสบายใจหรอขึ้นมาให้แจ็คสบายใจนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนขาเป็นทานข้าวอยู่นะคะอันไหนอาหารเม็ดได้ดูสิอาหารเม็ดรวมกินอาหารเม็ดนะคะมันแกะไม่ห่อของขวัญและขนมที่หนูซื้อหนูที่หนูเอาไปกินคือวางข้างล่างปะที่กินไม่หมดใช่ไหมขนมอ่ะกินยังขนมไก่ย่างกินไม่หมดใช่ไหมกินหมดใช่หรอพี่เตกินหมดแล้วแล้วไส้กรอกไม่กินหรอไส้กรอกสามอันน่ะซื้อมาอัดย้ายไปสาขาไหนอัดย้ายไปสาขารังสิตคาสเตลโอ้ยกินมันดีอาหารเม็ดน่ะเผ็ด
เผ็ดอาหารปลาจะได้หาเค็มอร่อยหรอพี่โอมน่ารักรู้ไหมคะอุ้งขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวก่อนนะหูตอนนี้ตอนออกหูเผ็ดมากร้อนด้วยเนาะข้างบนอ่ะร้อนนั่นอะไรอ่ะเซ๊แกงฮกว้ายแกงฮกมันบูดนะเจ้าพี่โอมตามหน่อยนะเดี๋ยวพี่โอมตามลงไปเนาะเดี๋ยวพี่โอมตามลงไปเนาะตามลงไปค่ะเดี๋ยวลงไปให้พี่แจ็คก่อนเอาไปคืนพี่แจ็คก่อนนะคะให้เดินขึ้นเดินลงนะคะถ้ามีอีกสิชั้นนึงอีกชั้นคนต้องเดินอีกเหมือนกันนะคะพี่อมน่ารักค่ะน่ารักษาค่ะพี่อมไปเตะบอลสิคะเดี๋ยวนางก็ไปค่ะวันนี้ไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์นะคะชอบทรงผมน้องโอมทรงพริกไทยนะคะลูกค้าว่าพี่อมทำผมเหมือนพริกไทยนะคะขึ้นแล้วก็ลงเดินวนไปเวียนมานะคะร้านเรามีหลายชั้นเดินให้หมดทุกชั้นนะคะดีค่ะช่างเตสวัสดีค่ะพี่อมกินข้าวเสร็จพอดีเลยกินข้าวกับส้มตำค่ะเอาจริงเหรอเอาข้าวเหนียวจิ้มส้มตำกินค่ะเพราะว่าตอนนี้เก็บเงินสร้างบ้านกินอะไรมากไหมส้มตำครกหนึ่งกิน4คนค่ะจริงเหรอใช่ค่ะส้มตำอนาถาเหรอส้มตำอนาถาค่ะไม่เอาเนื้อเอาแต่น้ำเยอะๆเอาจริงเหรอใช่ค่ะไม่รู้น่าเกลียดอ่ะน่าสงสารมากค่ะโอ้ทำไมเขากินอนาถาวันนี้ขายของดีไหมคะขายของดีค่ะทำมาหมดเลยนะคะใครถามลูกเขาถามว่าเตยขายของดีไหมทำอะไรมากินมาขายวันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เอาเหรอใช่ค่ะหมดค่ะเพราะเตยทำมาถุงเดียวใช่เตยยิ้มสวยขอบคุณค่ะน้องเตยไม่ไปหรอจ๊ะอาจจะไปค่ะดูก่อนว่าพี่แจ็คไปดึกหรือเปล่าถ้าดึกมากเตยก็ไม่ไปเพราะเตยต้องรีบนอนเดี๋ยวไม่สูงเดี๋ยวบอกเตยไม่ไปแล้วพี่อมมาซื้อส้มตำไหนมาอมพี่แดงครับพี่แดงไปซื้อมาใช่พี่แดงไปซื้อมาที่หน้าคุณพองพี่พอดีพี่ให้พี่อะไรนะพี่ให้ฝนไปซื้อละอมเพื่อนถามว่าอมอยู่ยังไงอย่างเงี้ยค่ะอยู่ยังไงเพื่อนอยากเห็นเพื่อนไปหาอยู่ตอนนี้หาเพื่อนเขาอยากอยู่คุยด้วยนี่เลยเอาเพื่อนไปเลยค่ะโอนเพื่อนนิดนึงค่ะยังค่ะพี่เจ๊ไปเตะบอล5ทุ่มนะคะบอกคาเซโอมา5ทุ่มวันนี้พี่เจ๊ไปเตะบอล5ทุ่มที่เราก็อิ่มมาค่ะที่ไหนนะที่พระราม9เตะที่พระราม9เหรอลาเดฟองเหรอพี่เจ๊ไปเตะแถวลาเดฟองนะคะรู้จักลาเดฟองไหมพี่แจ๊คไม่รู้จักลาเดฟองมันเป็นโสเภณีค่ะสถานที่ที่ผู้ชายก็ชอบไปกันนั่นมาลาดพร้าวไม่ใช่เหรอที่ไปวันนี้ก็พระรามเก้าลาดพร้าวมันอยู่ใกล้กันนะครับตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าเส้นลาดพร้าวเหมือนกันถามหน่อยตรงนั้นเนี่ยมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรไปร้านห้าโอเคใช่ไหมมันมีร้านลาบต้มตำอะไรไหมแอบถ่ายเพราะว่าโอ้โหเพราะอันนี้ไปที่แล้วชอบใช่ไหมที่ให้มันหมดแล้วเดี๋ยว300อยู่ข้างบนนะพี่จะไปอยู่ข้างบนเอาไม่เอามาเดี๋ยวผมโทรสั่งเองไม่อยากให้ไงขอบคุณมากค่ะกินเลยได้ใช่มั้ยแซ่บอันนี้เลิศนะเดี๋ยวมันแบบว่ามันนัวมันเผ็ดหูอื้อเลยอ่ะอย่างเงี้ยเลิศคือขอให้เผ็ดหูอื้อไว้ก่อนเพราะนั้นมันไม่ดีอันนั้นน่ะมันจืดๆมันครับผมไหนครับเต้คนเราชอบไม่เหมือนกันอ๋อพี่แจ็คชอบถึงงั้นหรอมันหรอโอไม่ชอบโอชอบแบบว่าแห้งๆเผ็ดบอกโอชอบน้ำไม่เหมือนกันนะน้ำยงน้ำย้อยเนาะใช่น้ำย้อยมันมีหลายยี่ห้อหลายแบบหลายคนเขาก็ทำกันนึกออกปะธุรกิจนี้แต่เมื่อก่อนที่ไม่เคยมีใครรู้จักเลยหลังจากที่พี่แจ็คไลฟ์วิดีโอไปน้ำพริกน้ำย้อยยำขนมจีนน้ำย้อยเนาะหลายๆคนก็ติดตามสอบถามแล้วก็สั่งกันบางคนสั่งเสร็จแล้วเอาไปชิมคำสองคำแล้วก็ทำเองทำขายเนาะ ก็ตอนนี้มีหลายยี่ห้อมากออกมาบางคนก็ทำแห้งบางคนทำมันบางคนทำเผ็ดบางคนทำอะไรอย่างเงี้ยหลายรสชาติมีเยอะแยะแต่ในความชอบส่วนตัวของโอมคือโอมชอบอะไรที่มันต้องเผ็ดไปก่อนอันดับแรกเลยรสชาติมาทีหลังแต่ขอเผ็ดก่อนเนาะถ้าเกิดมันไม่เผ็ดมันกินไม่ได้มันโอมชอบกินอะไรที่เผ็ดอ่ะชอบ
ชอบซีซ่าชอบซีซ่ากินแซ่บๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเจริญอาหารมากกินข้าวทีหนึ่งประมาณ 2-3 หม้ออ่ะโหแล้วไม่ดูหุ่นตัวเองเหรอมันซีซ่ามากไปตอนนี้เธออ้วนขึ้นมากเลยนะอันนี้ก็นี่ไงอ้วนเลยก็เลยไม่ซีเรียสไงแต่เมื่อก่อนหุ่นเหมือนผู้ชายคนข้างหลังเนี่ยเมื่อก่อนหุ่นเป็นอย่างเงี้ยเลยเอาไปไหนล่ะไม่ไปแล้วเมื่อก่อนหุ่นอมดีมากนะกระชังปลากระชังปลาทุกคนล้อบอกตูดใหญ่มากเวลาฝนตกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะยืมตูดอมไปลองน้ำคอเดียวกันเลยนะกินเผ็ดกินแซ่บนะคุณโอ๋ AU เนี่ยอะไรอูก้าอูก้าน้องอูก้าชื่อเฟซนี่คือก่อนตั้งนี่ถามกันเนี่ยของเธอเขาชอบอะไรนะเขาชอบกินนั่นกินเบียร์กินเหล้าชอบกินเบียร์กินเหล้าคุณอูก้าอาหารเผ็ดเหมือนเธอลูกกินอาหารเผ็ดคนได้กินเหล้าสูบบุหรี่พวกคอทองแดงแอลกอฮอล์ทั้งหลายเนี่ยจะกินรสชาติจัดเพราะว่าพวกเครื่องดื่มพวกนี้มันเผาต่อมรู้รสของเราไปหมดแล้วเลยต้องคือกินเผ็ดอย่างเดียวรสชาติไม่สนใจเนาะเพราะว่ามันเป็นพวกขี้เมากินพวกขี้เมาจะกินกับแก้มรสจัดจัดเนาะช่างที่ฟินิกมีแต่คนงามยกเป็นเจ้าของร้านนะคะทุกคนงามหมดเลยเจ้าของร้านไม่ได้ฟ้าแดกฟ้าแดกหมดแล้วนะคะใช้ยาผีบอกนี่นะคะที่อยู่ได้เพราะรองพื้นนะคะพอล้างรองพื้นออกมาแล้วเนี่ยน่ากลัวมากทุกคนสวยหล่อหมดเลยเนี่ยผู้ชายข้างหลังนั่นก็หล่อนะนะไอ้ดุ๊กดุ๊กชื่อดุ๊กก่อนจะเข้าวงการชื่อดุ๊กพอเข้าสยามพอเข้าเมืองปุ๊บชื่อมุยมุ้งมิงมาเมื่อก่อนมีตุ๊กกับดุ๊กก็เลยต้องตุ๊กกับดุ๊กและชื่อดุ๊กนี่ใครเป็นคนตั้งให้ดุ๊กเหรอใครเป็นคนตั้งให้มาจากชื่อจริงไงมาจากชื่อจริงเธอชื่อหุ่นนักกลัวมากเลยค่ะใครที่ชอบตัดผมแล้วหลับนะคะแนะนำให้ตัดกับมุ้ยนะครับเพราะว่ามุ้ยเขามีแอร์แบ็กสองข้างหนีบเลยลูกค้าโอมหลายๆคนชอบตัดแล้วชอบเงี้ยเงือกงักงักอย่างเงี้ยแนะนำให้ไปตัดกับมุ้ยมุ้ยเขานมหนีบเลยค่ะซ้ายขวาล็อกเลยมันไหลไหมมุ้ยนมมันไหลไหมนมอันนี้ถูกหวยเหรอถูกหวยแล้ววันข้างเคียงหรือเปล่าทำไมทำใหญ่โตขนาดนี้ยืนดีๆมาในอันนี้เรายืนดีๆกูอยากขาวค่ะเอออย่างเงี้ยลูกเพื่อนเอาถึงนมก็เอานมเข้ามาตรงนี้โอเคอยู่เฉยๆค่ะโอเคดันออกมาเอาไว้หน้าคอหอยนู่นเขาพูดถึงนมเขานอนออกมามุ้ยแล้วก็เวลาเธอนอนหงายเนี่ยนอนหลับที่บ้านนอนนอนไม่ได้ใช่ไหมใครจะไม่ออกใครจะไม่ออกเนาะใช่ต้องนอนตะแคงเหมือนใครเอาถังเบียร์ทับไว้เนาะมุ้ยเขายืนตรงไม่ได้นะยืนตรงปุ๊บหน้าจะคว่ำไปเขาให้เพื่อนเนี่ยคอยดึงหลังหลังไว้ด้วยเวลาเดินนะแล้วเสื้อนะคะใส่ทำงานชุดไหนอ่ะพรีเซนต์เสื้อสิเนี่ยชุดนี้แหละอันนี้มันเสื้อในหรือว่าเสื้ออะไรเขาเรียกว่าอะไรก็อกสายเดี่ยวเธอที่คล้องคอเธอกับนมมันไม่บาลานซ์กันเลยนะบ้านหนูเอาเส้นใหญ่ขึ้นนะเมื่อก่อนเส้นเล็กกว่านี้จริงเหรอเมื่อก่อนยังไม่อยู่แล้วไงก็จะเป็นตลาดของลูกค้าอ๋อนี่ถ้าเกิดเธอถูกหวยรางวัลข้างเคียงอีกสักรอบนึงเธอจะทำข้างหลังเพิ่มไหมไม่เธอข้างหน้าเนี่ยเอาไว้เนี่ยโอเคแล้วทำข้างหลังเพิ่มทำเพิ่มตรงนี้ทำใหญ่นี้ทำข้างหลังนี้ทำใหญ่กว่านี้เอาไว้ข้างหลังอีกสักต่อเต่าพอแล้วไหนลองทำอย่างนี้ขึ้นมาดิมันเป็นยังไงนี่จะโดนบล็อกอีกไหมเออเดี๋ยวก็โดนบล็อกอีกในเฟซไหนเนี่ยเป็นหลักเปล่าอ้าวได้แล้วหรอไม่เขาไม่เห็นหัวนมไม่เห็นหัวนมอ๋อคนเวลาคนเขาบล็อกเฟซกันนี่คือต้องเห็นหัวนมต้องเห็นเฉพาะจุดอ่ะอยู่นี่อย่างนี้คุยอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะจบนี่นมนะมองข้างหลังมองเหมือนตูดเด็กเลยอ่ะมองข้างหลังเหมือนตูดเลยเดี๋ยวออกดีกว่านะเสื้อเส้นเล็กมากเลยเสื้อแค่นี้เอาหมุนดีๆเนี่ยเสื้อมาทำงานแค่นี้มันต้องเปลออกมันต้องเป็นเกณฑ์ดีกว่าถ้าเกิดเธอเอาออกนี่หัวนมเธออยู่เอวเลยนะยาเขามีเขาเรื่องเขาต้องป้าพี่อะไรนะพี่โอมอะไรนะพี่โอมหน้าเด็กจังมันไม่จริงโอมดัดไงมันโอมดัดตัวจริงก่อนโอมไม่เคยดัดผมนะโอมไม่เคยดัดผมปกติแล้วเนี่ยพอโอมจะเป่าผมเป็นผมธรรมชาติผมธรรมชาติโอมจะตรงมากเนาะแล้วทีนี้อยากดัดให้มันดูมีวอลลุ่มดูแบบว่าดัดแล้วไม่อยากเหมือนชาวบ้านนะคนอื่นเขาดัดแล้วจะเป็นรอนเก๋ๆรอนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะพี่โอทำสวิตเกิร์ตได้อยู่แต่ฉันไม่ต้องฉันไม่ชอบเหมือนคนอื่นแล้วฉันก็เชื่อว่าคนอื่นคงไม่อยากเหมือนฉันละหัวอย่างเงี้ยเนาะคนอื่นดัดแล้วจะเป็นเคิร์ฟๆเกาหลีเธอเล่าสิว่าฮัลโหลสวัสดีครับพี่ออมเพื่อนในเฟซบุ๊กมาเหรอสวัสดีค่ะไม่บอกว่าอะไรนะอะไรนะอยากทำดัดผมเหมือนพี่ออมอยากดัดผมเหมือนโอมถ้าเกิดใครยังไม่มีแบบนะคะทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าที่โทรมาฮะพูดไปเลยออกไม่พูดได้ไหมไม่ได้พูด
ทำไมอ่ะไม่รู้เรื่องเลยมันมีอะไรฮัลโหลสวัสดีค่ะอยากดัดผมมาชอบชมพี่โอมมากเลยว้ายนะกลัวตอนนี้อยู่ที่ร้านน่ะผมคิดว่าลูกค้าอยู่ที่ร้านมาวันนั้นอมดัดผมทำไมอมก็โพสต์รูปไปใน Facebook ว่าเออเนี่ยดัดผมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอินสปิเรชั่นมาจากหมออ้อยดูหมออ้อยแล้วอยากดัดผมพอโพสต์ไปเสร็จปุ๊บหมอยไงพอโพสต์เสร็จปุ๊บก็มีเพื่อนใน Facebook ก็อินบ็อกซ์มาถามกันมากมายหลายคนอินบ็อกซ์มาถามผมบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยดัดยังไงถึงเป็นอย่างงี้แล้วก็บอกไว้วิธีการดัดดัดยังไงเอออย่างงี้งั้นนั้นนี้แล้วก็ถามเขาไปว่าคิดว่าเขาเนี่ยจะเข้ามาใช้บริการที่ร้านเปล่าเขาถามเราเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ที่ร้านเขาอยากให้โอมเนี่ยคุยกับช่างทำผมที่เขาอยู่ที่ร้านเนี่ยให้บอกช่างเขาหน่อยให้ดัดแบบโอมเนี่ยดัดยังไงเร็วมากเลยองค์ก็คิดว่าเขาถามแล้วอะไรแล้วเนี่ยเขาจะเข้ามาทำกับเราเปล่าเขาถามเนี่ยเพื่อให้โอมเนี่ยบอกกับช่างเขาเนาะให้บอกช่างเขาหน่อยว่าดัดยังไงถึงเป็นแบบนี้เราก็โอ้อธิบายยาวยืดเลยที่ไหนได้เขาไม่ได้จะมาทำร้านเราเขาไปทำร้านประจำเขาเออเขาว่าตอนนี้อยู่ที่ร้านเอลก็เอ๊ะไปอยู่ตรงไหนมองไม่ใช่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดเขาบอกอยู่ที่ร้านเราก็คิดว่าอยู่ร้านเราไม่ใช่ไม่ได้อยู่ร้านเราอยู่ต่างจังหวัดช่างเลยนะคะเออเขาก็คุยไปคุยมาเขาบอกให้โอมมาคุยกับช่างคุยกับช่างเขาที่ต่างจังหวัดให้บอกให้หน่อยว่าอยากดัดอย่างนี้ผลสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ไงมันดูไม่นามแล้วไม่เอารูปหน้าเด็กก็ด่าเออหน้าเด็กลงนะคะขอบคุณมากค่ะหน้าเด็กลงจริงๆค่ะเพราะว่าวัยหน้ามาไงวัยหน้ามาหน้าเหมือนม้านะคะผมเหมือนมอยใครอยากดัดผมนะคะก็เรียนเชิญนะคะดัดผมที่สยามซารอนนะคะร้านฟินิกเห็นไหมนี่ดัดแบบโอมเห็นไหมว่าผมมันเป็นอย่างนี้ให้ดูใกล้ๆคล้ายไหมถ้าเกิดใครบอกว่าของยังของโอมเนี่ยหมออ้อยของโอมมันดูหยิกไปนะถ้าของใครมันคลายของโอมนิดนึงให้ถอนมาหนึ่งเส้นแล้วเอามาให้ช่างที่ร้านดูนะคะถอนมาหนึ่งเส้นใส่กล่องมาอย่างสวยเลยแล้วก็มาให้ช่างที่ร้านดูเอาแบบของพี่นะครับของพี่ประมาณนี้แบบของโอมเนี่ยหยิกไปถอนมาหนึ่งเส้นเอามาให้ช่างที่ร้านดูนะเอาประมาณนี้เพราะว่าของคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะมันหยิกมากหยิกน้อยของโอมหยิกมาก ของคนอื่นหยิกน้อยก็ไม่ต้องเอาแบบมาถอนมาถอนตื้อมาให้ช่างที่ร้านดูนะคะทำไมพี่โอมอ้วนขึ้นช่วงนี้เป็นเพราะเบียร์หรือเปล่าคะเบียร์ด้วยก็ดื่มนะดื่มทุกวันแต่ก็เบาลงแล้วไม่ใช่หรอเบาลงเบาลงเหลือวันละขวดตอนนี้เบาเหลือวันละขวดขวดนิดๆขวดหน่อยบอกเพื่อนๆหน่อยสิพี่แจ็คต้องการรับสมัครช่างตัดผมตอนนี้พี่แจ็ครับสมัครช่างตัดผมนะเอาแค่5คนสมประกอบนะคะครบ32นะคะได้นะคะถ้า32นี่คือรวมสติด้วยนะคะบางคนคิดว่าเออแขนขานิ้วเนี่ยตาเตอทุกอย่างโอเคหมดนะคะแต่สติไม่มีก็ไม่เอาเอาสติด้วยฝีมือด้วยฝีมือเอาเป๊ะเลยไหมเอาเป๊ะสิไม่เป๊ะมาทำเพี้ยอะไรฝีมือด้วยนะคะฝีมือก็เอาเป๊ะด้วยสติสัมปชัญญะเอามาด้วยนะคะบางคนมาสมัครงานนะคะแต่ไม่มีอันนี้เลยเบ้อๆมากเลยอะไรก็ไม่รับอะไรก็ไม่รู้รับ5คนนะคะ5คนสุดท้ายนะคะเราจะไม่รับอีกแล้วเราจะไม่รับอีกแล้วนะแล้วถ้าเกิดอายุก็เอาจำกัดไหมอย่าเกิน55เอ้ย30เอาแค่35นะคะอย่าเกินแต่ที่22ขึ้นไปถึง20 22ถึง35 20กำลังดีน้อยอ่ะ20เหรอไม่เป็นช่าง20ไม่ได้ขึ้นมากการตัดสินใจไม่พอเอา22ขึ้นไปถึง35 35มากกว่านั้นน้อยกว่านั้นไม่ต้องมา22ถึง35เกิน3ถ้าเกิด37แล้วยังดีอยู่อ้าวไม่เอาแล้วที่มีอยู่ในร้านน่ะที่มันเกิน20 35ขึ้นไปแล้วอ่ะเรียงไว้เพราะบ้านบางแคเขาจองไว้อ๋อเหรอองค์ก็ทำงานกับพี่จะได้อีกไม่นานนะอีกปี2ปีองค์ก็35แล้วอ่ะจะยังจะเอาไว้อยู่ไหมอีก5เดือนอีก5เดือน33โอ้ยเอาอีกนานป่านนั้นเราปิดร้านแล้วล่ะร้านกว่าจะครบ35องค์พี่จะบอกว่าคงปิดกิจการไปแล้วล่ะกูปิดไปแล้วใครจะอยู่นานของใหม่ที่เรารับสมัครตอนนี้ก็คือ22ถึง35ไม่ต่ำกว่า22ไม่เกิน35เรารับสมัครลิมิตประมาณนี้ส่วนคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับพี่แจ็คมาตอนนี้ใครที่มันเกิน35ไปแล้วพี่แจ็คเลี้ยงไว้เพราะตอนนี้ม่านบางแคมันเต็มนะคะใช่แล้วสมัครเลยบอกว่าเอาลงสาขาสยามกี่คนและสเปลเอาสเปลแค่คนเดียวเอาสเปลสาขาสเปลก็คือรังสิตสาขาสเปลรังสิต1ตำแหน่ง1คนถามว่าเป็นความดันเบาหวานเรามั้ยคะอันนั้นต้องไปรับยานะครับไปหาหมอก่อนนะคะเดี๋ยวมาเยี่ยวในร้านแล้วมดขึ้นร้านไม่ได้นะคะใครเป็นเบาหวานนะเบาหวานหาหมอก่อนนะคะเผื่อเดิน
ทำงานอยู่เลี้ยวเล็ดเยี่ยวลาดหมดขึ้นนะคะไม่ได้พี่องค์ผิวหน้าดีมากเลยค่ะรองพื้นนะคะทารองพื้นล้วนๆเลยสเปล1ตำแหน่งสเปลขอช่างซอย1ช่างซอย1ตำแหน่งที่สาขาสเปลนะคะสเปลสาขาสยามสยามเคทีฟเคทีฟเท่าไหร่2 2ตำแหน่งเป็น3แล้วค่ะสยาม2รังสิต1หรือ2สไตลิสต์ของสยามอีกสไตลิสต์อีก2เป็น5นะคะเราคิดว่าเราทำบุญทอดผ้าป่านะครับเพราะตอนนี้ช่างอยู่สาขาสยามเนี่ยประมาณ40กว่าชีวิตเราเอามาเผื่อเขาหยุดเขาลาเขาขาดใช่ไหมพี่แจ็คเนาะไม่เผื่อไล่ออกเผื่อไล่ออกลาไปเผื่อไล่ออกเผื่อไล่ออกนะคะอุ่นพี่มุ้ยหน้าเตี้ยมากเลยทุกอย่างมุ้ยโอเคหมดเลยนะนมเนิมเหมือนผู้หญิงหน้าตาก็ได้ยกเว้นตีนนะครับเทนไม่ได้เลยโอ้เดินหนีเลยครับนะ5ตำแหน่งนะรังสิต1สยาม4สยามแยกออกเป็น2ตำแหน่งก็คือสไตลิสต์ตัด500เคทีฟตัด 1,000 สไตลิสต์2เคทีฟ2รีบมาค่ะรีบมานะคะตอนนี้รับถ้าเราไม่เอาถ้าเราคือจบแล้วก็จบเนาะถ้าเรารับแล้วเต็มแล้วนะคะต่อให้เอาเงินมาแลกก็ไม่เอานะคะคือเอามายัดใต้โต๊ะก็ไม่เอายัดใต้โต๊ะไม่เอานะคะยัดตูดอย่างเดียวพี่โอมีแฟนหรือยังมีแล้วหล่อมากให้ดูไหมโชว์เขาบอกว่าพี่โอมมีแฟนหรือยังเดี๋ยวจะให้ดูเห็นปุ๊บน้ำเดินเลยแหละบอกให้ให้ดูแป๊บนึงน้ำเหลืองหรือน้ำตาลน้ำเหลืองน้ำเหลืองเดินเลยโอ้ยรูปไปหมดแล้วนี่ให้ดูผมมี3เส้นให้ดูนี่อันนี้แฟนเลยใช่ไหมแฟนเห็นไหมนี่เห็นไหมเขาบอกอยากเห็นนี่ไงนี่เห็นแล้วใช่ไหมชื่อเล่นชื่อพอชหน้าไม่น่าชื่อพอชเลยอ่ะรับสมัครช่างเปล่าเอาก็พูดอยู่นะว่าเรารับนะคะคุณเพิ่งเข้ามาใช่ไหมคะหรือว่าคุณเข้ามานานแล้วอันนี้ถ้าเกิดมาสมัครเราไม่รับนะคะแสดงว่าเนี่ยไม่มีเลยสตินะคะเราต้องพูดสติด้วยเรามาทำงานเนี่ยฝีมือเราดีแล้วทุกอย่างเราโอเคหมดเลยนะครบ32นิ้วมงนิ้วมือนิ้วตรงนิ้วตีนครบแต่อันนี้ไม่มีไม่ได้นะคะเราบอกว่าเรารับสมัครนะคะ5ตำแหน่ง1ตำแหน่งสเปลสาขารังสิตอีก4ลงสยามนะคะโอเคพี่ป้อมหมอจะมาก็มาเรารับจริงๆนะคะเราไม่ได้พูดเล่นนะคะรับจริงๆไม่ได้พูดเล่นคือตอนนี้คือผลิตไม่ทันตอนนี้เราผลิตคนมันไม่ทันจริงๆเนาะเราก็เลยอยากจะรับมาช่างแก่ตายก่อนช่างเราแก่ตายหมดนะคะมุ้ยนี่อีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วล่ะเพราะว่าหลังเขาไม่ค่อยจะดีแล้วเพราะมันหนักหนมเวลายืนตักผมเนี่ยจะแต่โค้งๆอย่างเงี้ยสิริพงษ์ใช่ใช่อิจฉาคุณโอมจุ๋มโอ้ยพี่กมลวันสวัสดีค่ะเมื่อวานมารับน้ำพริกไปน้ำพริกอะไรลูกเอ๊ะใช่พี่กมลวันปะวะไม่ผิดปูนิ่มปูนิ่มเหรอไม่ใช่คนละคนเหรอคนละคนไหมปูนิ่มอยู่อ๋อปูนิ่มปูอ่อนนะคนละคนกันเนาะค่ะพี่กับมันเป็นเพื่อนของเพื่อนพี่แจ๊คที่อยู่เมืองนอกอ๋อว่าอมจำได้แหละมันก็เลยไอโยเป็นจำไม่ได้น้องแม็กไปไหนนี่แม็กตัดผมเสร็จแล้วแม็กไม่นี่แป๊บนึงนี่ตัดแล้วดูเป็นมนุษย์มานามากเลยนะเมื่อกี้เออแล้วสมัครสาดายนี่นั่นแม็กก็ไม่เสริมเนาะแม็กมานี่แล้วแม็กจะไปสายลูกค้าเองเหรอไม่แม็กมานี่นี่ไม่ต้องเอาหน้ามึงเอาข้างๆครับ เอาข้างๆข้างหันข้างข้างนี่ฝีมือพี่มุ้ยครับอดีตยืนตรงๆนิดนึงหันข้างนี่มันเป็นคนอันนี้ไม่ใช่มนุษย์เห็นไหมเรารับมาแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีเขาไม่ต้องเข้าใกล้ไม่เข้าใกล้คือเขาต้องการพิเศษอะไรสื่อสารถึงเรื่องอะไรการนั่งเฉยเฉยเห็นไหมเห็นไหมนั่งค่ะนั่งแล้วก็พิเศษนั่นแสงไม่ได้ดูกล้องดูอะไรก็ไม่ให้เห็นนี่เห็นไหมคือเรื่องพรีเซนต์ทรงผมเมื่อวานนี้จากน้องแม็กผมตรงๆเห็นไหมแล้วก็ท่านนี้เข้ามาสาธิตเรื่องการดัดผมแบบว่าเป็นดัดคลิปแบบพินเคิลที่มันทันสมัยกว่าเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนที่ชอบดัดแกนกันใช่ไหมดัดเสร็จเด็กร้องไห้เลยค่ะกลับไปบ้านเด็กร้องไห้คือเด็กตกใจในความหยิกของผมแต่อีแม่ชอบอาม่าที่บ้านเอาว่าโอเคนะมันโอเคแหละมันหยิกโอเคแม่เธอชอบเขาหยิกมากไงเห็นไหม
ปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนการดัดหมดแล้วเห็นไหมเป็นดัดกิ๊บเพิ่มแค่วอลลุ่มผมโค้งลงเล็กน้อยดูแล้วเก๋ไก่สไลเดอร์ดูเหมือนเกาหลีเห็นไหมและตัดอันเดอร์คัทออกเห็นไหมนี่ข้างๆสั้นและข้างบนยาวลงมาปิดถ้าเกิดเราไม่ดัดปุ๊บผมคนผมคนตรงๆเนี่ยข้างบนมันจะบานออกนี่เห็นไหมเหมือนกับปะนึกออกไหมไถข้างในออกแล้วข้างบนผมตรงๆอย่างเงี้ยโปรโมชั่นแดดแดด500บาทเฮ้ยเดี๋ยวทำโปรโมชั่น500ปิดร้านได้เลยอันนี้พูดจริงพูดเล่นพูดได้ค่าน้ำยาคาดว่าจะพูดจริงนะครับคาดว่าจะพูดจริงเดี๋ยวไม่ได้ค่าน้ำยาเดี๋ยวเราทำอ่ะเห็นไหมตรงนี้น่ารักนะนี่อันเดอร์คัทแล้วข้างบนดัดกิ๊บเพิ่มวอลลุ่มนิดหน่อยเห็นเขาจะเห็นดีเห็นงามได้ไหมองค์ถ้าเราดัด500อ่ะพี่มุ้ยดัดเยอะสวยมากพี่มุ้ยตัดผมไม่ใช่เราใช้น้ำยาปี๊บนะคะ500บาทเราพูดไปเลยบอกว่าถ้าเกิดเราจัดโปรโมชั่นนั้นนะคะเราจัดจริงๆแต่น้ำยาเนี่ยที่อยู่ในขวดเนี่ยแล้วเขียนลอรีออลชิเซโดอะไรพวกเนี้ยของปลอมนะคะข้างในเป็นปี๊บนะคะเรากวนเองเราผสมกับน้ำในก๊อกหลังบ้านแล้วก็เทใส่ขวดแล้วก็บีบๆๆๆหยิกเหมือนกันค่ะนะแต่ข้างในของปลอมหยิกเหมือนกันหยิกอย่างเงี้ยแหละนะ3วันล่วงโอเคค่ะแม็กขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีทุกคนค่ะอุ๊ยตายแล้วคนพูดไม่ค่อยเก่งลูกค้าอยู่ตั้งหลายคนอมอายมากเลยอ่ะเป่าเลยค่ะเดี๋ยวนะคะทำให้ค่ะโอ้ใครเป็นคนผมผ้าหน้าเราหน้าเอาลูกค้าไปใครเป็นคนผมผ้าค้าหาตัวค้าใครใครคุมผ้าคะเวลาทำงานกับพี่แจ็คนะองค์จะบอกไว้ก่อนเลยเรื่องการคุมผ้าแล้วก็เป่าเศษผมเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าพี่แจ็คหาสามีอีกนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมตายค่ะนางแอปเบลต่อหน้าลูกค้าเนี่ยค่ะคนคุมผ้าค่ะหาคนคุมผ้าพอลูกค้าไปปุ๊บคว่ำค่ะเป็นลมหน้ามืดเด็กคนนั้นเป็นลมวูบๆไปอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเวลาลูกค้ามาตัดผมเนี่ยบางทีเขาอาจจะตัดผมเสร็จแล้วไปกินข้าวกับกิ๊กกับกั๊กอะไรเงี้ยแต่ก็กินข้าวไม่อร่อยแล้วคันเยอะไปหมดผมไหลลงไปอยู่ดากนู่นอย่างนั้นก็ไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าผมมันไหลลงเสร็จปุ๊บเวลาเขาไปดินเนอร์กับสาวคันหำเกาเกาคำเกา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 ตูดเกาหน้าเกาหลังอะไรอย่างเงี้ยเกาผมเกาเงี้ยตูดเงี้ยมันดูคลิกไม่ดีพี่จะเขาห่วงตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือจะไปล้างปุ๊บถึงเวลาจะทำแบบนี้เวลาตัดเวลาตัดคุมแบบนั้นคุมแบบปุ๊บเอามาค่ะเวลาล้างเปลี่ยนการคุมแบบนี้แล้วก็นี่นี่เนี่ยเอานมถูหัวนิดนึงเรื่องการคุมผ้าอีกรอบเดียวนะคะเชิญค่ะลูกค้าค่ะใครเป็นคนคุมครับเมื่อกี้นี้แต่ถ้ามีลูกค้าพบหมวยหมวยต้องรับยานะคะตอนนี้หมวยเบอร์น้องหมวยนะครับเป็นชนีคนเดียวของร้านนะคะชอบดมกาวในเวลางานนั่งเมากันนิดนึงพี่อมมานั่งเมานี่ค่ะเพราะว่าเพื่อนๆคิดถึงเธอมากเมื่อวานน้องหมวยน้องหมวยเนี่ยคือชนีเนี่ยชนีตาปูอุ้ยตกใจหมดเลยอะไรเงินองโตเลยดูให้มาปกติหมดเลยพี่แจ็คถึงไหนแล้วกอดพื้นเลยลูกแล้วมือปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคะน้องหมวยน้องสะดุดไหมไม่สะดุดอันนี้อ่ะน้องหมวยเนี่ยที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็องค์ก็ทำงานปกติแล้วองค์ก็ทำงานกับผู้ช่วยเนี่ยร่วมกันทุกๆคนก็คือร่วมงานด้วยกันหมดได้หมดเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับนางนางก็ผมเสร็จแล้วโต๊ะเนี่ยจะมี S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 นะมีทั้งหมด7โต๊ะนางก็สระผมเสร็จองค์ก็บอกว่าคุณหมวยอมเนี่ยสระผมเสร็จแล้วเตรียมของมาเรียบร้อยแล้วนะ S6 บอกเขาอย่างงี้นั่งนี้นะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะสระเสร็จปุ๊บเอาไปตั้ง S1 อมบอกอยู่ S6 ค่ะเตรียมของไว้แล้วนางบอกโอเคย้ายจาก S1เป็นนาง S5 กูจะบ้าตายเมื่อวานนี้ตกลงคือสั่งที่เด็กมันพลาดสตินะคะเราองค์ถึงบอกแล้วว่ามาทำงานเนี่ยแต่งหน้าสวยเซ็ตผมสวยแต่งตัวสวยแต่เราต้องมีนี้ด้วยนิดนึงนะคะผลสุดท้ายลูกค้าย้ายจาก S1 ไปนาง S5 จาก S5 มานาง S6 ลูกค้าถอดชุดเสื้อคลุมแล้วก็บ้านเลยค่ะไม่ตัดแล้วตลกนางเมื่อวานนี้นางเบื่อไงนางชอบดมกาวในเวลางานโอ้พี่แจ็คบอกแล้วว่ากาวกัญชานะคะห้ามเลิกงานแล้วไปเลยไปดมเต็มที่นะคะเจอกันที่ไหนเจอกันที่สนามนะคะเจอกันที่หนามนะคะเบอร์หนึ่งนะคะเจอที่ไหนตีเลยค่ะเจอกันที่หนามเจอกันที่หนามปลาสนามที่ลาดพร้าวนะคะวันนี้เราจะยกทีมนะคะอ้าวที่ไหนอ้าวมึงเปลี่ยนสนามเปล่าอะไรนะอะไรนะพี่แจ็คนะเมื่อกี้อะไรนะไอ้มึงเปลี่ยนสนามแล้ววะไม่เหมือนผู้ชายมันเหมือนกระเทยเมาเหล้าขาวอ่ะ
กระเทยมาเล่าข่าวโอ้ยซ้อมค่ะซ้อมจ็อกกิ้งก่อนค่ะสกอตจัมไอ้เขาเรียกอะไรนะอุ้ยตายห่าเขาเรียกอะไรนะจัมเนี่ยจ็อกกิ้งไม้ที่เขาทำอย่างเงี้ยเวลาเขาจะออกก่อนเตะเขาทำอย่างเงี้ยอะไรเขาเรียกอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยแต่เขาเดินกุ๊กแก๊บไปหมดเลยโอเคทำไปค่ะ40 ครั้งต่อ1นาทีอันนี้ไม่อันนี้ดูหวานไปเอาแมนเอาเป็นผู้ชายเฮ้ยหนึ่งสองเฮ้ยเนี้ยนี่ไงใส่ชุดเขียนมาหรอโอ้ยถึงก็หอบเลยนะบอกแล้วเราเป็นโรคความดันพี่เจ๊กเราอายุเยอะแล้วเราไปเล่นไม่ได้นะผมก็ไม่เล่นอะไรผมไม่ไป37 38เราจะไปนั่นน่ะอุ๊ย40ป่ะหรอหน้าพี่แจ๊กดูเป๊ะมากเลยอ่ะก็แหละไอ้ดอกเมื่อวานไปฉีดเหนียงมาใช่ไหมวันนี้นะจ๊ะกี่โมงฮะวันนี้กี่โมงนี่ยังไม่ได้ลงสนามเลยแค่4-5ครั้งไม่ไหวแล้วเหรอสนาม5 ทุ่มดอกเจอกันที่สนาม5 ทุ่มนะคะวันนี้พี่แจ็คแล้วก็พร้อมกองเชียร์แล้วก็เชียร์ลีดเดอร์นะคะขอบสนามแน่นวันนี้ถ้าเกิดใครอยากดูสิ4 ทุ่มเหรอที่พี่แจ็คพูดเมื่อกี้เห็นไหมว่ารับพนักงานต้องมีสตินะคะฉันว่าเนี่ยเจ้าของร้านแล้วก็แอดมินเนี่ยออกไปเถอะสติไม่มีนะคะ4 ทุ่มเจอกันที่สนามพระราม9พร้อมกับทีมงานฟินิกวันนี้เราจะลงแข่งกันที่สนามนะคะแข่งกับใครแข่งกันเองไม่ได้ไปแข่งกับคนอื่นก็เหรออย่างนี้ก็ไม่สนุกสิแข่งกับใครอ่ะแข่งกับร้านอื่นแข่งกันเองเนี่ยเอ้ยเดินฉันว่าเตะหน้าร้านนี่แหละไม่ต้องไปไกลหรอกไม่มันเป็นสนามหญ้าเทียมเดิมหนูเคยไปเมื่อก่อนตอนเด็กๆผมเล่นแบดมินตันตลอดอันนี้เอาพวกเราไปนะไม่ไม่พี่แจ๊กก็ทีมตุ๊ดกับทีมผู้ชายเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาผู้ชายแข่งกับตุ๊ดไหมสนามเองใช่ไหมถ้าอย่างนั้นหนูเกณฑ์ไปเลยเกณฑ์ไปแล้วเดี๋ยวเป็นเครื่องดื่มฟังนะคะเดี๋ยวก่อนนะผมถามนิดนึงว่าถ้าเกิดเราแข่งกันว่าตุ๊ดกับผู้ชายแบ่งกันคนละครึ่งเลยเป็นทีมกล้าไหมกล้าตอนเด็กๆนี่ฉันเตะกระจุยนะจ๊ะฉันบอกให้อันนี้มีแต่ร้านเราใช่ไหมมีแต่ร้านเราใช่ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็น M150กระทิงแดงทุกอย่างวายไม่ไปอ่ะแล้วขอเป็นเหล้านิดหน่อยเดี๋ยวฟังไม่จบอะไรนะกล่องนึงเป็นเครื่องชูบำกำลังมีแบรนด์มีทุกอย่างรังนกทุกอย่างหนึ่งกล่องเอากลับบ้านได้ไหมอีดอกแดกที่นั่นเอาเหรอแดกที่นั่นนะอีกกล่องนึงจะเป็นเบียเหล้าน้ำแข็งทุกอย่างอีกกล่องนึงอีเตะก็เตะกันแบ่งทีมกันนะกองเชียร์ลีดเดอร์มีลีดเดอร์ด้วยเรามีลูกกอกนะครับผีปอบ2 ตัวเยอะเลยด้วยนี่เดี๋ยวก่อนเราซ้อมก่อน1 2ปีพร้อมมึงไปลีดพร้อมลีดพร้อม1 2 1 2เออก็แล้วกัน1 2 1 2 3 1 2 1อ้าวจัดการไปลีดพร้อมพร้อมพูดสิลีดพร้อมพร้อม1 2 1 2 1 2 1 2 1ยอมเป็นหัวหน้าทีมครับบางประหารค่ะไม่ได้อันนี้หนึ่งสีดำไม่ได้แล้วพี่ดาวสีดำนิดนึงเอากรุบก่อนเอากรุบก่อนที่นู่นอายค่ะสูตรกับทีมผู้ชายหรือเปล่าเอาทีมกับทีมผู้ชายเวลากล้าปะไปไอ้แม็กมาอธิบายนิดนึงค่ะเดี๋ยวฉันจะเตะบอลให้พวกเธอดูเตะที่โดนลูกบอลนะแต่ห้ามเตะแรงนะหน้าพังนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเล่นกันนะคะคือของเราหมดเลยใช่ไหมใช่ของเราหมดเลยเขาต้องแบ่งกันข้างกันกี่คนกระชับมิตรครับกระชับมิตรแล้วมาก็พกปืนบ้างพกมีดบ้างเตะกระชับเตะกระชับมิตรนะคะฟิตลูนะคะซื้อคอนเสิร์ตถ้าผู้ชายแพ้ให้ตุ๊ดเลือกให้งั้นซื้อของเลยแล้วเอากล่องโฟมข้างบนกล่องโฟมมีเป็นเครื่องดื่มทุกชนิดแล้วน้องแตกกระทิงแดงมันเป็นอะไรที่กินเหล้ามากกว่าไม่แล้วก็เตะบอลอ่ะอยากแบ่งทีมเหมือนนี่บอกอ่ะตุ๊ดครึ่งหนึ่งผู้ชายครึ่งหนึ่งกล้าสู้ไหมกล้าไหมไอ้เดี๋ยวสนามไว้นี่ถ้าสมมติว่าพี่เล่นกันจริงๆนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะยะเย็นนี้เลยไม่อย่าไปนะ4 ทุ่มวันนี้จัดเต็มถ้าเกิดใครพร้อมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะเพราะว่ากระเทยเนี่ยเอาหน้าแพงๆนะคะลงไปรับลูกบอลนะคะรถ3 คันเบนซ์นะจ๊ะเนี่ยนี่อันนี้รถ10 ล้อนะคะนี่แพงกว่าเบนซ์อีกจมูกเท่าไหร่นี่โบทงโบทอกตาเตอคางเคืองหมดไปเยอะนะคะเดี๋ยวให้พี่กรณ์อยู่ศูนย์หน้า
ใครเข้ามาต่อยแม่งไปพวกเราถ้าเตะแรงแล้วมันอัดตุ๊บนิดพังเลยหน้าพังเลยพรุ่งนี้จมูกพดนะครับเบิกตังค์เยแจ็คนะคะซ่อมจมูกพุ่งนะครับพังเอายังไงเรามีตุ๊บกี่คนผู้ชายกี่คนพวกเธอเล่นกันเตะแรงๆหรอไม่แรงหรอพี่เตะกันแบบจริงๆหรือปลอมก็เดี๋ยวกระชับมิตรก็เตะกันเบาๆก่อนเล่นเก๋ๆอ่ะเล่นแบบว่าวิ่งไล่จับกันอ้ายเธออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาแรงมากเดี๋ยวหน้าพังเดี๋ยวได้ไหมคิดแล้วสนุกวันนี้นะคะ16:00 น.ที่สนามพระราม9โอมไม่เคยไปหรอกเพราะว่าพวกผู้ชายเขาชอบไปเตะกันแต่โอมไปด้วยทุกวันแต่โอมไม่ได้เตะโอมไปโดดยางโดดยางข้างๆแล้วก็แอบไปโดดยางโดดยางข้างๆสนามแล้วก็ดูเวลาผู้ชายเนี่ยกระเทยหลายคนเนี่ยต้องคิดเหมือนโอมเพราะว่าโอมคนนึงแหละที่ฉันคิดว่าฉันไม่ได้วิปริตผิดเพศอยู่คนเดียวกระเทยหลายๆคนชอบดูนักฟุตบอลวิ่งไม่ใช่แบบนี้นะคะไม่เอาแบบนี้ไม่ดูแล้วเสียสายตาผู้ชายวิ่งเตะบอลแก้มาละค่ะผู้ชายวิ่งเตะบอลแล้วพี่แจ็คมองอะไรเขาใส่กางเกงบอลผิวๆเงี้ยหน่วยเนี่ยแล้วคนโรคติดก็แรกที่อยู่ในทีมเดียวกับโอมอ้าวกับแก้มไม่กินมึงเกิดกับแก้มอะไรไม่กินอะไรเลยน้ำเอาน้ำอ๋อน้ำอันนี้กับแก้มไม่เอาอันนี้ไม่เอาขนมไม่เกี่ยนขนมแบบนี้ไม่เกี่ยนไม่เกี่ยนไม่เกี่ยนอันนี้ไม่ดีมากเลยนะอ้วนเอาไปทิ้งเลยทิ้งเอาทิ้งเอาทิ้งเอาไปทิ้งเลยเอาทิ้งครับผมเอากลับบ้านได้ไหมกลับบ้านไม่ได้ขนมพวกนี้ไม่กินเอาแซงส้มอะไรเงี้ยโอเคนะคะแซงส้มอะไรเอาแซงส้มแล้วก็แซงส้มแล้วก็ลิโอเอาแซงส้มแล้วก็ลิโอนะคะเอาสองอย่างนี้ก็พอแล้วไม่เอาอะไรเยอะรอดูนะคะพี่แจ็คมีช่วงนัวเนียไหมมีแน่นอนเชียร์ลีดเดอร์ไม่ซ้อมอ่ะมีความหิบความเหลือความนะหรือท่านจะไปเช่าเสื้อสายเดี่ยวก่อนเสื้อสายเดี่ยวจะเตะบอลจะสู้ตายนะจ๊ะเอาไหมเอารอบนี้นะเอาไหมเอาดีกว่าเราแบ่งกันดีกว่ามีผู้ชายบ้างกระเทยไม่ไหวกระเทยตายจะไม่เป็นรักษาประตูนะจ๊ะเพราะว่าหน้าเหตุจริงๆอีพวกผู้ชายเนี่ยมันเห็นตุ้ดเป็นรักษาประตูเตะอัดสุดพลังจ้ะได้จมูกดันแกนไปอยู่ตีนผมนี่ไอ้คำว่าจมูกเดอะเบบี้เดาแกนอยู่ตีนผมเนี่ยดันเตยอยู่นู่นไม่ได้นะโอ้ยจมูกอยู่นี่อ่ะทุกคนผมมาอยู่นี่ดันมาอยู่ตะลุอยู่ตีนผมนี่นะตายห่านะไม่ได้นะคะโดนเขาเตะอันหน้าเตะพลาดบอลไปแล้วอีดอกเตะเตยปากเขาเลยฟันร่วงอีกฟันก็ฟันปลอมนะครับไปทำเวอร์เนียมาฟันหลุดฟันแตกยิ้มเสร็จคิดว่าเม็ดข้าวโพดไม่ได้เลียงนะเหลืองเคยเห็นคนทำเวอร์เนียไม่ฟันขาวใช่ไหมพอกระเทาะหลุดซี่หนึ่งอ่ะนึกออกปะมันจะเป็นขาวแล้วก็เว้นเหลืองนึกออกปะก็โลกอ่ะไม่ได้ขาวหมดเลยเหลืองโป้ยผู้ชายชอบอ่ะชอบอะไรชอบฟันเธอเหมือนข้าวโพดฟันเธอเลียงเหรอเปล่าเหลืองนึกว่าฟันเลียงเหมือนข้าวโพดไม่ได้เลียงค่ะสีเหลืองดีอุ้ยแย่กันแต่มาเห็นไหมก็ได้ลงด้วยกันอ่ะป่ะอะไรกันอ่ะโอป้าโอป้านั่งกันโอป้าโอป้ามาค่ะเห็นไหมอมบอกแล้วว่าน้องคนนี้เขาดมกาวเยอะไอ้หมวยไอ้หมวยครับว่ามีนะตามีอยู่ประมาณเซนเดียวติดแน่เข้าไปขนตัวผมแล้วในทางนี้ก็มีน้องหมวยกระยัดอยู่นู่นนะเขาเรียกว่าเซนอยู่เนาะเซนนะยอมมานี่เลยมึงอันนี้เลยทีเนี้ยรู้สึกพลังเลยอ่ะแต่งซ่อมนะกับลีออวันนี้เอาเตะจริงๆนะจริงๆจังๆเลยวันเนี้ยวันนี้ผมจะยอมเป็นผู้ชาย1วันหลังจากที่ไม่เคยเป็นมา30กว่าปีเดี๋ยวเอาเพลงให้ค่ะวันนี้โอมจะเป็นผู้ชายนะคะเรื่องจริงหานะคะทำยังไงดีค่ะเอาอ่านตาหรอทำไม่ได้มาเตะบอลที่วันนี้ยูมีเตะแดงมากนะพี่แจ็คเดี๋ยวมาดูก่อนนี้อันนี้คือทีมอัดนะครับผู้ชายแท้ๆมีตัวเดียวมีกันอยู่9คน10คนแล้วเขาเล่นกันกี่คนนะเล่นกันทีมนึงทีมละ7คน8คนพอไหมเนี่ยไม่พอเอาแอดวานอ่ะเหนื่อยเหนื่อยลงสนามมีเรามี10คนใช่ไหมลงสนามเตะ4คนต้องเป็นโกคนนึงอยู่ในสนามแค่4คนต้องมีสนามคนใหญ่แล้วเราเล่นกัน4คนไม่ได้หรอหรือยังไงเขาเล่นยังไงเขาต้องเล่นทีมละ7ปีเล่นทีมละ7ถ้าญาติเดียวอ่ะต้องเล่นทีมละ7ไอ้ตัวเล็กมาถึงพอดีมาถึงไม่เหนื่อยอ๋อคนไม่พออันนี้มีแค่4คนวิ่งกันไปวิ่งกันมาก็เหนื่อยแล้วแล้วทำยังไงอ่ะฮะคนไม่มีหรอคนไม่มีมีแค่
เอาแต่ไอ้บอลกับแม็กว่าไงครับเนี่ยต้องถามพี่แจ๊คต้องถามไม่เรียนเหรออีกไปไหมไม่เรียนไม่ฮอปอะไรที่อยู่บ้านพี่แจ๊คอะเอามาเอาไปให้หมดเตะบอลแม่งเลยอีฟเนมไปด้วยนะครับเอาโทรสิอีฟเนมไปโทรหาอีฟเรียบร้อยเรียบร้อยอย่ามาบอกพี่แจ๊คตอนที่ว่าจะไปแล้วมาบอกคนไม่ครบไม่ได้ต้องครบพร้อมไปจัดการเดี๋ยวนี้ต้องจำ114คนไปเอามาแปลมา14คนนะคะเอากระเทยไล่ไม่มีคนอ่ะเอากระเทยเอาอีนี่นะกระดาษมา2อันกระดาษมาเขียนจดวันนี้ผมจะเตะบอลนะคะแต่ห้ามเตะแรงไม่เอาแรงเอากระดาษมาจดรายชื่อเอาให้หมดเลยพวกเนี้ยเตะบอลเต็มที่วันนี้จะเป็นผู้ชายแท้ๆเลยวันนี้อมสู้ตายนะคะสู้ตายเลยวันนี้มันเป็นวันนี้เป็นวันที่14กุมภาพันธ์นะคะ everyone นะคะ I love you เฮีย love you 14กุมภาพันธ์นะคะช้างฟาดนะคะหมดไปเกือบ 30,000 ดอก 8,000 เฮียฉันซื้อ112กับ114พี่แจ็คซื้อ112กับ114ซื้อ114ไม่ตัด14โอ้มากเลยฮะ2ตัวแรกซื้อ41มาถามพี่แจ็คถามผมว่าโอมบ้านเลขที่โอมเลขที่อะไรโอมบอก14ตัวบ้านโอมตัวโอมเอง14โอมไม่ซื้อพี่แจ็คเป็นคนถามโอมบอก14แต่พี่แจ็คกลับไปซื้อ41โดนแดกเรียบพี่แจ็คซื้อ 30,000 กว่าโอมโดนไป 8,000 เร็วมากเลยจะตามเชียร์นะคะต้องได้ประตูนะคะคุณแจ็คคุณโอมวันนี้จะลงจริงๆเริ่มวันนี้ถ้าเกิดโอมเตะไม่เข้าประตูนะคะไม่เข้าสักประตูเดียวนะคะอย่ามาเรียกโอมว่าโอมสู้ตายค่ะวันนี้สู้จริงๆพี่แจ็ควันนี้โอมจะเตะจริงๆนะเขาบอกว่าเขาเชียร์โอมต้องให้เข้าได้สักประตูหนึ่งนะโอมจะเตะให้เข้าเลย1ลูกถ้าไม่เข้าเลยจับผู้รักษาประตูยิงตูดแม่งเลยนี่อยากย้ายตรงนู้นแล้วมันจะโอ๊ยเพื่อนๆปลูกมันเป็นยังไงมันนี่พี่อมจ่ายพี่อมนั่งนี่เลยสบายๆนั่งกับพี่จังนี่แหละพี่จังนั่งไม่ฮะพี่ไปแต่งผมแล้วให้อมทำอะไรอ่ะนั่งนี่ไงเอาไปเอ็นนี่มาเธอนั่งนี่ก่อนเดี๋ยวพี่มานะคะเดี๋ยวพาบอกว่าเพื่อนๆอยู่เพื่อนพี่อมกับแป๊บเดียวก็พี่จะแกพาไปกินข้าวต้มตำอ๋อเดี๋ยวพี่แจ็คจะไปเช็คผมพี่แจ็คจะไปเช็คผมลูกค้าอีกหนึ่งคนเป็นผู้ชายคนเดียวของร้านนะคะลูกค้าคนนี้ฮะนักเตะเก่าจะไปด้วยนี่ไงฟาร์มนี่ไงรักษาประตูไอการเป็นไอฟาร์มเป็นผู้รักษาประตูดีมากนะคะเธอไปเธอเคยเตะบอลหรือเปล่าเตะเตะหรอปีกปีกอะไรปีกบอลฮะปีกขวาปีกขวาคืออะไรวะมีบอลเตะขวาด้วยเหรออ๋อเหรอบอลมีซ้ายมีขวาด้วยเหรอไม่ได้เตะใครเตะมันหรอเตะใครเตะรวมเตะรวมกันไม่ใช่หรอตำแหน่งอ๋อหรอแต่ละจุดบอลมีปีเตะซ้ายเตะขวาด้วยหรอวะฉันเคยเล่นมันไม่มีซ้ายมีขวานะมีกองหน้ากองหลังโอ้ยไม่ต้องแบ่งหรอกเตะไปเถอะใครยิงได้ก็ชนะเอาเตะให้มันเข้าน่ะไม่ต้องมีซ้ายมีขวาหรอกใครเตะเข้าก็ชนะนึกออกไหมวันนี้เราจะพาตุ๊บไปเตะบอลนะคะโอ้ไม่เคยเตะบอลเลยทั้งชีวิตแต่เล่นแต่บอลเล่บอลตอนเด็กเล่นมาเก็บฮะบอลเล่บอลเหรอพี่แจ็คเป็นบอลเลย์บอลดีกว่าดูเก๋กว่าไม่เล่นแล้วงั้นกูไม่ไปแล้วพี่แจ็คบอกว่าเปลี่ยนอีกแล้วงั้นกูไม่ไปแล้วไม่เพราะว่าบอลอะไรพวกนี้เราไม่ไปใช่ไหมพอเราซื้อกันแล้วพี่ซื้อแต่ไม่เพราะว่าทีมอะไรก็ไม่พร้อมไปไหมไปนะถ้าไปก็ไปนะเพราะว่าทีมอะไรไม่พร้อมต้องมาบอกตอน2เริ่มมีการเหวี่ยงนิดๆ นะคะเริ่มมีการเหวี่ยงไม่อยากไปแล้วเริ่มมีการเหวี่ยงนิดๆนะครับเพราะว่าพี่แจ็คตัดชุดนะคะตัดกางเกงนงกางเกงในทุกอย่างนะคะถุงเท้าซื้อครบหมดแล้วพอตกเย็นทีมเริ่มไม่พร้อมนะคะผู้แข่งไม่ครบเขาบอกว่าแข่ง1ทีมต้องมี14คน1ทีมนี่ก็คือแบ่งออกครึ่งหนึ่งหรอ2ทีมไงเขาเรียก2ทีมหรอทีมละ7คนทีมละ7คนแล้วก็เป็น2ทีมตอนนี้คนเริ่มไม่ครบนะคะ7-7-14ตอนนี้มี8นะคะด้วยความว่าไม่มีการเตรียมต้องไปไม่ไปแล้ววีนนะคะเขาบอกวีนงั้นเล่นหมากเก็บดีกว่าผมว่าถ้าไม่ได้เตะบอลก็เล่นหมากเก็บวีนนะคะน้องโอมอะไรนะใส่หน้ากากเหมือนปีเตอร์เช็คพี่แจ็คไปไม่ไปผมจะไปซื้อชุดบ้างไปแต่ว่าบอลกำลังรีบอยู่รายชื่อใช่ไหมครับบอลได้กี่คนครับเอากระเทยไปให้หมดเอากระเทยไปกระเทยเนี่ยเล่นไม่เล่นช่างมันเถอะให้มันไปอะไรที่หน้าตรงนั้น
รอบมาให้หมดเลยไปหาพี่ออมก็เอาตุ๊ดมานี่ตุ๊ดไม่กี่คนเดี๋ยวก่อนตุ๊ดมานี่ก่อนเร็วสมัยก่อนเรียกกันแล้วหมดอ่ะไปโน่นทำผมตรงนี้ไปเตะบอลดีกว่าได้ใครอุ้ยทรงนี้รักมากเลยอ่ะมีอย่าบอกนะทั้งร้านมีตุ๊ด2ตัวนี้คนอื่นมันเป็นผู้ชายเหรอเขาบอกว่าตุ๊ดที่มีอยู่ให้มาหาโอมมันมีเดินมา2ตัวลูกกอกอย่าบอกไว้ทรงผมไว้ทรงผมทรงผมเนี่ยทุกอย่างค่ะก็คือว่าพี่แจ๊คถ้าพี่แจ๊คไปพี่แจ๊คขอเลี้ยงข้างนอกทุกอย่างและเครื่องอยู่ทรงผมเหมือนหีนะเหมือนหีวัวสมมุติมันหีวัวนี่มันนี่หีเนอะอันนี้หมอยยิกอ่ะเห็นป่ะนี่เป็นอันนี้เป็นหมอยและนี่หีนะครับแบ่วันนี้เราจะไปเตะบอลกับพวกเธอยอมผู้ชายไหมคะตอบไม่ยอมสู้ไหมกูไม่สู้จะเป็นสนิทเดอร์พวกเธอหน้ายังแพ้อยู่ไงพวกเธอไม่ได้เตะหรอกเตะด้วยจะเป็นสนิทเดอร์เตะมึงจะไปเชียร์ใครเดี๋ยวแข่งกันเองจะรอดูนะคะเริ่มจับเวลานะคะ4ทุ่มเจอกันที่สนามพระราม9สวัสดีค่ะอุ๊ยพี่จูนสวัสดีค่ะทรงผมน้องโอมทรงอะไรอ่ะอันนี้ทรงหีหมูเนี่ยเห็นไหมแสกกลางแล้วตรงแสกกลางแล้วตรงปลายหยิกเห็นไหมเขาเรียกทรงหีหมูนะให้หีหมูอูดทรงผมนี้ไปเตะบอลจะทำผมทรงนี้ไปเตะบอลไงเพราะว่าเหมือนเต่าสมชายสมัยก่อนนะที่เขาแสกกลางแล้วไปเตะบอลเห็นปะเนี่ยทำทรงนี้ตอนนี้พี่แจ๊กกำลังลิสต์รายชื่ออยู่นะว่ามีใครไปบ้างวันนี้ต้องครบทีม14คนวันนี้ต้องได้อย่างน้อย14คนเพราะว่าทีมหนึ่ง2ทีม14คนถ้าไม่ครบมันจะเตะไม่ได้นะคะอะไรนะAIR โทรเข้ามาค่ะรับไหมคะไม่รับค่ะวางดิไม่ใช่สั่งเข้าวางกดวางเหรอคุณแอร์โทรศัพท์ปกติดิโทรศัพท์ปกติอ้าวสวัสดีค่ะโอม speaking can I help you สวัสดีค่ะพี่แจ็คค่ะจะนัดพี่แจ๊คพรุ่งนี้ค่ะตอน2โมงอะค่ะมีคิวไหมคะบ่าย2โมงพรุ่งนี้เหรอคะใช่ค่ะตะคู่ค่ะค่ะตัดผมอย่างเดียวทำสีทำอะไรไหมคะอ๋อตัดกับรีแลกซิ่งค่ะตัดกับรีแลกซิ่งนะคะเขาเห็นค่ะตัดกับรีแลกซิ่งพรุ่งนี้บ่าย2ได้ค่ะค่ะอันนี้อยู่สาขาสาขาแรกเลยค่ะตรงมิวพาร์ทนะคะคุณขาอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะถ้ามาไม่ถูกเดี๋ยวไปรับที่บ้านนะอ๋อเจอกันนะคะคุณขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูโทรศัพท์ต้องดูเอาดีครับพูดให้ดูเป็นเพื่อนดูเป็นสนิทระวังเสร็จแล้วค่อยนินทานะคะลูกค้าพี่แจ็คน่ารักทุกคนเลยนะคะเวลามาทำผมทำอะไรเงี้ยเห็นไหมคุยกันเมาส์กันจะดูสนิทกันรอเขาออกไปก่อนเราค่อยว่าเขาอีกทีนึงนะคะพี่แจ็คเสร็จยังใกล้แล้วพี่หิวน้ำมากเลยอาบน้ำไปส่งค่ะอาบน้ำให้พี่ออมด้วยค่ะพี่เซต้าเขาสั่งคิดถึงค่ะคุณอุไรวันขอบคุณมากค่ะพี่ออมน้ำไหมไม่ได้ไม่ได้เอาพูดเล่นไม่บอกว่าพี่แจ็คจะยังแซวพี่แจ็คเล่นเอาเลโอ1ขวดไหมคะไม่เอาไม่ดื่มเหล้าในเวลางานนะคะค่ะไม่ดื่มเหล้าในเวลางานนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่จูนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวพี่แจ็คจะไปตำส้มตำพี่แจ็คมีตำส้มตำหรือว่าซื้อมากินนะซื้อมากินพี่แจ็คซื้อส้มตำมากินนะคะเราไปดูกันว่าพี่แจ็คเนี่ยจะกินเหมือนมนุษย์กันหรือเปล่าเนาะมนุษย์เขากินกันยังไงพี่แจ็คกินตรงกันข้ามกับมนุษย์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่แจ็คกินส้มตำแล้วมีอะไรอีกมีกับข้าวหลายอย่างมากเขาจะวอร์มรอก่อนรอเวลาเตะบอลเนาะกินรองท้องไปก่อนเพราะเดี๋ยวไปเตะบอลเวลาวิ่งเนี่ยเดี๋ยวอ้วกแตกนึกออกไหมกินกี่กี่กินนิดหน่อยพอใครไปบ้านโทรแล้วยังอ่ะให้มินนี่โทรขอหามินนี่ให้มินนี่เป็นคนจัดการเวลาเรามีอะไรกันอย่างเงี้ยก็คือให้เขาไปที่เดียวผู้จัดการให้ผู้จัดการเขารีหายเหงาเลยนะคะคุณพิมพ์ปากกา
กลงมันโอเคมั้ยเนี่ยผมโอมเนี่ยโอมจะไปทําแบบเนี้ยสนามที่เราไปนี่พี่แจ๊คมันมีเฉพาะเราเหรอหรือมีคนอื่นด้วยมันมีคนอื่นด้วยมั้ยมีไม่เอาใครไปที่สนามไม่แล้วข้างๆสนามมันไม่มีคนอื่นแล้วหรอมีมั้ยเราจะได้แต่งหน้าไงถามก่อนว่าสนามเนี่ยมีแค่เราใช่มั้ยถ้ามีแค่เราเนี่ยไปหน้าอย่างเงี้ยโอเคไม่ต้องไปทําอะไรเยอะแต่ถ้าเกิดข้างๆสนามหรือว่าสนามติดกันเนี่ยมีผู้ชายอยู่โอมจะได้แต่งหน้าเพิ่มไปกี่คนเอาสี่ห้าคนไม่ได้โอเคนะคะดื่มน้ำบ้างนะคะคุณโอมโอ้ยอยู่น้ำแล้วเนี่ยรอพี่จะเป็นเสร็จทีเกียรติทรงผมมากเลยอ่ะทรงผมทรงเมื่อกี้ใช่ไหมที่โอมแสกกลางใช่ไหมอันนี้ทรงหินมูดพูดไม่โอเคไม่โอเคมาโอเคนี่นี่อ่ะเสร็จละอมทำเล่นเฉยๆอมไม่ได้ไว้ผมตรงนั้นแค่ทำเล่นเดี๋ยวจะถอดเสื้อออกตัวหนึ่งนะคะรู้สึกว่าร้อนมากแต่เป็นเสื้อแขนสั้นมันเป็นเสื้อแขนสั้นเอาตัวสีน้ำตาลออกเพราะว่าร้อนมากไม่ไหวแล้วจะกระแลเปียกวนมากหน่อยก็เอาไปให้หมดแดดพี่แจ็คเราไปยังไงกันนะไม่ใช่มันจะไปถูกไหมอ่ะถ้าแท็กซี่ไปไม่ถูกก็ไม่ต้องขับรถเรื่อยๆเอาคนเตะไม่แต่พวกกองเชียร์จะไปก็ไปกองเชียร์ไปได้แต่เราไม่เอากองเชียร์ชุดคนน้ำกองเชียร์มาเลยค่ะน้ำไปชุดกองเชียร์เล่นมาโอ้คนเยอะมากยอดน่าสิบกว่าแยกกันเลยแหละคนเยอะมากเลยเหรอพี่แจ๊คคนที่ไหนเยอะเขาขายต้มตำอยู่ข้างสนามบอลถ้าเกิดคนเยอะเดี๋ยวถ้ามีผู้ชายเยอะอมจะแต่งหน้าเพิ่มไงแต่ถ้าเกิดไปแล้วมีไอ้บอลมีแค่แม็กเนี่ยไปไม่อย่างเงี้ยแหละไม่ต้องแต่งหรอกเพราะว่ามันไม่ได้อะไรแม็กฝากนิดนึงอะไรนะแอดวานแอดวานไม่รู้เหมือนกันบอลประสานงานเอากระดาษมาสองเลยพี่บอลกระดาษพร้อมแอดวานมีกระดาษใหญ่อะไรพร้อมเอาเพื่อนไปเอาเพื่อนไปเป็นโดนเหรอจะไปเยี่ยมจะไปดูมาใช่ไปติดต่อไปติดพร้อมติดต่อใช่ไหมติดต่อใครนะเดี๋ยวไปเรียกเอาร้านบีมาก่อนกองเชียร์ไม่ใช่อีฟหรอกเอาเล่นไม่ถามไม่ที่ผมบอกนะที่เล่าจิตตี้บอยจิตตี้นี่เป็นกองเชียร์จิตตี้นี่นะชื่อมันน่าเป็นกองเชียร์มากเลยไม่จิตตี้นี่คือมันอยู่แอดวานซ์เจ็ดแล้วก็ได้อะไรที่ไหนซิดเขาเคยไปฝันมวยกับพี่อยู่โอเคพี่เขาวิ่งครับจิตตี้พี่บอยจิตตี้นี่เป็นผู้ชายอะไรนั่นไงชื่อมันน่าช่างเป็นช่างหรือเป็นอะไรจิตตี้ไม่รู้จิตตี้แอดวานซ์เหรอครับไม่ใช่หนูทำอะไรอยู่ข้างหน้าของเราของเราผู้ชายเยอะไหมไม่มีเยอะตอนหลังถ้าไม่มีถ้าคนนั้นก็ไม่ต้องไปนะเดี๋ยวพี่ไปเล่นไปกินเหล้าจบใครไปเด็กบ้านเอาลูกเอาเดินถามเลยเมื่อกี้ก็ไม่ได้มีเดินถามเลยโอเคนะพี่ไปกินข้าวแป๊บนึงนะครับพี่ขอฝากส่งลูกค้าด้วยนะไม่ต้องซื้อเลยเตะเลยนะขา
โอ้ยถนัดดูพี่แจ็คตัดผมอย่างเดียวไม่ต้องพูดอะไรคนดูต้อง 1,200 เมื่อกี้โอมเมื่อกี้โอมพูดน้ำไหลไฟดับไม่มีใครดูเลยคนดูมีนิดเดียวแต่ดูพี่แจ็คตัดผมอย่างเดียวไม่ต้องพูดอะไรนะคะดูแค่หนกแก้มดำๆแล้วก็ขยับตัดผมเงี้ยเงี้ยคนดู 1,000 กว่าชอบดูมากๆเลยนะคะเตะ4ทุ่มนะคะอย่าลืมนะวันนี้4ทุ่มนะคะถ้าเกิดเราเริ่มไลฟ์วิดีโอปุ๊บเพื่อนๆทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเราจะนับยอดแชร์นะคะดูซิว่าคนดู600ตอนนี้เวลาเราไลฟ์วิดีโอแชร์จะถึง600ไหมต้องแชร์ด้วยนะคะผมจะเอาชื่อก่อนดูนะคะทุกคนรอดูพี่แจ็คเขาบอกทุกคนรอดูพี่แจ็คเตะบอลให้คิดกันเหนียวนะเราคนเดียวนี้สนุกเนี่ยมาใช้นะพวกมีแต่พวกเรานะใช่มีแต่พวกเราเนาะเราปิดสนามเราไม่เตะกับใครเราเตะกันอยู่แค่ 3-4 คนเตะเราไม่จำเป็นต้องเอาชนะนะคะเราเตะเก๋ๆพี่ปุ้ยอ่ะพี่ปุ้ยพี่ไอ้สลิมไม่ไปเหรอโอมไปด้วยฮะโอมก็ไปด้วยสลิมอ่ะคุณโอมแต่งหน้าจัดเต็มเลยนะคะแน่นอนเอาชุดใหญ่ไปกับพี่รถแต่งตาชุดใหญ่เลยเนาะโยงไปไหมฮะนับมานับให้หมดมีคนไปกี่คนแม่กลายเป็นว่าเกินไปเยอะเลยเป็นตัวสำรองนะคะมีตัวสำรองก็การตัวสำรองไปถึงรุ่นแล้วก็แต่งทีมนะลูกตัวสำรองเรียบร้อยเรียบร้อยเราเบียร์พร้อมหมดแล้วเดี๋ยวตอนนี้ได้ประมาณ80กว่าคนแล้วครับพี่แจ็คไม่เป็นไรเขาให้เอาเบียร์เหล้าเข้าไปกินได้เหรอเธอได้ไหมฮะได้ไหมได้ได้เหรอแล้วมันเอาเหล้าเข้าสนามได้บ้างเอาใส่กองโฟมได้ไหมเอาล่าใส่กองโฟมนิดๆหน่อยๆได้เหรอเขาไม่เอาเข้าไปในสนามอาจจะไม่ให้แต่ข้างนอกตะแกรงให้ข้างนอกอะไรนะข้างนอกสนามคือมันก็เป็นตะแกรงกั้นก็ไม่ง่าย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 ก็เอาไว้เล่าไว้ตะแกรงแล้วมือหลอดดูดอ๋อผ่านตะแกรงเอาผ่านตะแกรงมีความพยายามสูงมากนะคะเหมือนให้อาหารสัตว์เลยเนาะเดี๋ยวจะไปดูพี่แจ็คทานส้มตำกันนะคะเดี๋ยวพี่แจ็คจะไปกินข้าวต่อเพราะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยยังบันไดยังไม่ได้กินข้าวเลยกินแล้วนิดหน่อยกินแต่ก๋วยเตี๋ยวไปไปค่ะนี่อมค่ะกินมากินขนมอะไรนี่นั่นด้วยนะคะขนมนี่นั่นกับกลมกับแก้มพร้อมทุกอย่างพร้อมยังไปเลยค่ะวิ่งดอกอมทาปากสีปากหน่อยค่ะเติมหน้าซีดมากเลยอมอ่ะตาบานจริงนี่ที่เขาเขียนมาเนี่ยโอ้โหอมอยู่ข้างพี่แจ็คให้อมเดินดูซีดเพราะว่าเฉดดิ้งพี่แจ็คชัดมากอินเดอร์กินข้าวให้อร่อยนะหรือก็เตะบอลกันไปไหมกับพร้อมกันกระเทยที่นี่ต้องไปสนุกไปเต้นปอมเต้นปอมมึงไม่มีความไม่มีอะไรกับบริษัทเลยมึงไม่น่ารักเลยอ่ะมึงไปร้านอื่นก็มึงก็มีค่าแท็กซี่ให้ดอกไปร่วมสนุกกิจกรรมขำๆกระชับมิตรกันแต่ถ้ามาแล้วไม่มีถ้าอยู่ที่นี่แล้วไม่มีกิจกรรมทำมึงไปสมัครงานร้านอื่นเลยนะคะไม่ต้องมาทำเข้าใจไหมเข้าใจไหมไปกระเทยเฮียอะไรไม่ส่งเสริมกิจกรรมถ้าไม่อยู่หมู่บ้านนะหมู่บ้านมึงหมองแน่นะคะกระเทยนะคะผู้ใหญ่ตอแหลคนไหนได้ลูกบ้านในอีนี่นะผู้ใหญ่บ้านนี่เตรียมตัวนะคะสร้างแต่ป่าช้าให้มันครับเป็นนางนพมาศไงพระนพมาศอะไรมึงไม่สนุกมึงมือปองเชื่องกูเป็นผู้ใหญ่บ้านกูไม่เอามึงไว้เป็นลูกบ้านแน่เลยมันไม่สนุกนะคะภาพไม่มีค่ะนะคะดีค่ะคุณพ่อเตะบอลนะคะคือมันต้องสนุกสนานนะเนาะเพราะว่าคนเราอ่ะเตะก็วิ่งก็ขับเยอะแหละอืมการเตะบอลทำมันยิ่งกัดเองยิ่งกัดนี่เป็นของตอนนี้ขนมของมันกันเองมันไม่ต้องเก่งใครอ่ะค่ะโอ้ยฝนบอกว่าเหลือนิดเดียวพี่แจ็คว่าพี่แจ็คก็อยากกินคนเดียวนั่นแหละเนี้ยนี่นั่นก็เมื่อเช้าน้องก็ไม่กินพี่แอบบอกเหลือเพื่อนมันอยู่สีเขียวอะไรฟังไม่รู้เรื่องพี่แจ็คเตรียมไม่ทันพี่แจ็คเตรียมไม่ทันพี่นี่โหนึกว่าโจอี้บอยพี่ถามว่าเหลือเยอะไหมหรือว่าเหลือนิดเดียวคำว่านิดเดียวพี่ก็แค่นี้พี่ก็คิดว่าแค่นี้
โอ้ยมาใส่เลยข้าวพี่มาครับเฮ้ยพี่คิดไปเองมานี่ครับแม่มานี่ขยับมาคนมานี่ครับแล้วน้องๆเขาครับน้องผู้ชายเขาหิวข้าวก่อนอันนี้คือมันกี่ข้อครับอันนี้ของพี่ครบเดียวครับพี่เกียรติเลยโอ้ยเยอะงานเนี่ยเอาลงครับครับครับมาแล้วมือขึ้นสั่งไปแล้วสาวมือเข้าแจ็คเขาของมาส่งใครมาส่งอ๋อมีคนเขาโทรมาเขาบอกว่าเราต้องมาส่งเลยนะอ้าวแค่ต้องโอ้อามาลาซายเหรอพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ครับอ๋อต้องโอมาส่งพี่เขาเป็นเพื่อนในเฟซที่อืมจดหมายไปด้วยขอบคุณมากจ่ายค่าเป็นมาลาซายพี่เขาด้วยค่ะจ่ายแล้วครับนี่มาจากไหนเนี่ยมาจากพระรามสามพระรามสามไม่ไกลมากนะพี่ขอบคุณนะคะค่ะร้านคุณแจ็คฟินิกซ์ที่สวยที่สุดในสามโลกจากพี่ตุ๊กนะคะค่ะโลกค่ะส้มโอน้องหนุ่มน้อยเอาส้มโอมายืนนิดนึงค่ะขอบคุณครับพี่กับพี่ตุ๊กมาแล้วนะพี่ตุ๊กรอดูอยู่ค่ะมาทำนิดนิดนึงพี่ตุ๊กรอค่ะมาอันนี้ด้านหลังค่ะนี่นุกอ่ะปุ้ยส้มโอพี่ปุ้ยนุกโอเคพี่อะไรนะพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กนุกขอบคุณค่ะส้มโอมาแล้วนะเดี๋ยวหนูจะปอกให้น้องๆกินกันนะไปเข้ามาฝากเวลาพี่ประสานงานนะคะเด็กๆบอลเราพี่รู้แล้วว่าไปนู่นเขาจะไม่พี่บอกไม่เอาคนนั้นไม่อยากเห็นคนนั้นพี่หัวสมองพี่จะมีปุ๊บน่ะหนูเปลี่ยนสนามไปพระรามเก้าใช่ไหมพี่รู้นี่ก็ขนาดเนาะเป็นกระเทยเท่าเนาะในบ้านได้ว่าพี่รู้เรื่องทุกเรื่องค่ะว่าเอ้นี่นั่นนี่นั่นอย่างเงี้ยปุ๊บหนูสวิตพันทีหนูเปลี่ยนสนามพี่รู้แต่วันนี้คนเท่าไหร่เรารู้ปุ๊บเนี่ยเราคนเท่าไหร่แต่วันนี้พี่ไม่ได้ตั้งใจไปเล่นมากมายแต่พี่แค่ไปขำๆแต่ความจริงแล้วว่าในเมื่อมันขำไม่ได้แล้วมันเป็นชุดใหญ่ตอนแรกกูคิดว่าเป็นตลกมันตลกไม่ออกเลยดอกมึงเกรงไหมให้หมดมันจะหมดเท่าไหร่ไม่ว่าเข้าใจไหมกับแก้มกับอะไรขอกล่องโฟมต้องพร้อมฟังนะคะกล่องโฟมพร้อมเครื่องดื่มบำรุงกำลังเครื่องมอมเมาเข้าใจไหมแล้วทีนี้เอาไว้ข้างนอกสนามนิดๆแต่ว่าเราไม่ได้มากินเหล้ากินเบียร์บำรุงกำลังมีสปอนเซอร์ถึงเขาไม่ให้ไปก็ไม่ต้องกินกันก็พวกเครื่องดื่มก็แล้วน้ำเปล่าของเขาแล้วเขาได้ก็โอเคตอบกายชี้ให้กระดุ้งเลยคุณพ่อเอานี่มาให้ผมไม่รู้น่าเขาจะชี้ผมนี่มาหนึ่งสองอันนั้นไงหนึ่งสองไม่มาเหลืออันนี้แต่พี่แจ๊กก็กินต้มยำก็อร่อยกว่าเหมือนเดิมไหมไม่ความจริงอยากอับจริงมันไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวอ่ะมันไม่อะไรนะไม่เค็มอย่าไปเตะบอลกันนะขำๆเนาะทีเนี้ยน้องคนไหนเกณฑ์ไปให้หมดแม่กดตามไป 20,000ค่าแท็กซี่เด็กๆกลับบ้านด้วยบ้านอยู่สยามส่งให้ขึ้นเรือกลุ่มหนูไปถ่ายรูปได้ไหมจะไปก็ไปไม่ไปหรอกพี่จะถ่ายผมด้วยเพราะว่าผมขอค่ารถกลับชลบุรีนะบ้านอยู่ตอนไหนบ้านอยู่จะนั่งเอาคอมเมนต์เพื่อนมึงเนียนนะไอ้บอลมึงเนียนนะขอความเข้าใจใหม่นิดนึงไม่ได้จ้างแบบนี้ครับเป็นเพื่อนเราแอดมินมึงครับผมครับผมอ่านด้วยมาม่าเราเลยมาม่าเราเหลือเอาไหมอ่านด้วยนะอ่านด้วยชอบเค็มชอบเค็มคุณแม่อืมอร่อยมากกินด้วยมากมึงตอนแรกกินด้วยรวยใหญ่แล้วนะรวยอ่ะทางตับชอบไหมล่ะ
ไปเต็มหมูกินไปเลยแหนมปลาเดี๋ยวพี่รีบมาไปไหนอ่ะไปกี่โมงอ่ะตอนนี้กี่โมงตอนกี่โมงน้ำลายไหลแล้วน้ำไม่ดูดมือเหรอฮะน้ำไม่ใช่น้ำหมูอ่ะคอมเมนต์หน่อยเนมกับทิปไปครับผมไปด้วยมื้อไหนครับมื้อกลางวันครับมื้อกลางวันบอลแอปเนืองครับผมแอปเนืองครับหน้าก็เนืองเช่นกันครับผมเจ้ามาออกคอมเมนต์หลายคนไม่อ่านเวลาแม่เวลาแม่อย่าลืมไลฟ์สดให้ดูนะครับใต้แล้วคอนแทคอ่ะอ่านเพื่ออ่านอ่านไปภาษาใต้แล้วแรงใต้เลยแรงใต้รถพูดไปเลยลูกมาทำงานใหม่ก็ต้องทำอ่านไปพูดเลยยิงคูณยิงร้อยไปเตะบอลเตะบอลในที่นี้ก่อนยี่ยี่เราเล่นอีนะฮะเราเล่น